อันนี้เราจะสานต่อจากตอนที่เราไปญี่ปุ่นครับที่พี่ชอตซื้อของฝากมาฝากทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วที่จะต้องให้ทุกคนใช่ไหมเราก็ทำเป็นคลิปที่ introduce ครอบครัวของเราว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำงานอะไรบ้างหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้พาไปเจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับเป็นกำลังใจเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราจะถามหน้าที่มีสลากให้จับคุณเป็นใครทำหน้าที่อะไรมีซุบซิบเรื่องอะไรบ้างมันจะผสมกันนะครับเรื่องงานเรื่องเพอร์ซันอลผสมกันไปเดี๋ยวเราจะมีกฎกติกาคือเราจะมีหม้ออยู่หม้อนึงแล้วก็ให้แต่ละคนหยิบชื่อขึ้นมาให้พูดถึงคนนั้นสักนิดนึงหรือว่าแบบตั้งฉายาให้กันละกันสักหน่อยนึงเป็นเดย์มันเดย์ชิวเซลเป็นเดย์เมื่อไหร่มึงจะตั้งช่องวะนั่นน่ะสิขายชื่อช่องก่อนเลยเพราะชื่อช่องมันขาดแล้วมันต้องมีแล้วหลายคนเขาคิดให้โดยเฉพาะนี่พี่มิกปกติเขาจะเรียกว่าอสอมสินทำงานที่นี่ไปสักพักนึงมันก็เริ่มมีอหอตามมาอหอโอ้โหโอ้โหวิ่งโอ้โหแหละมันตกใจไงเออคือไม่น่าจะใช่อมสินโอ้โหหรือว่าเราจะเบิ้ลเป็นอสอสดีวะออมสินออมสินอีกทีออมสินจากสองคนนี้เขามานั่งคู่กันเพราะว่าเขาเข้ามารอบพร้อมกันพี่อาร์ตนี่ก็คืออาร์ตสตอรี่นะอาร์ตสตอรี่คือเขาแจ้งเกิดไปแล้วโอ้ยดังคุณแจ้งเกิดหนักเลยกูบอกเลยไอสิ่งที่มึงทำบอร์ดเกมมา10ปีอาร์ตมันจบที่หลายๆคนก็จะจำพี่อาร์ตเรื่องบอร์ดเกมเรื่องเกมโชว์เรื่องอะไรจากฝั่งทีวีมั้งด้วยแล้วก็พี่ออมสินหลายๆคนไม่รู้นะว่าพี่ออมสินเขาเป็นนักเต้นนะถ้าคนดู TikTok ก็จะเห็นเลยว่าพวกกูก็จะเบียดอีออมาขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ซะมึงมีศักยภาพที่สุดแล้วคือมึงแข่งจริงจังเลยจริงจังอยู่จริงจังแข่งจริงจังเมื่อก่อนก็จะไปแข่งพวกงานแบบฮิปฮอปอินเตอร์เนชั่นแนลอ๋อคือตั้งเลยใช่ SHI ไปแข่งอะไรอย่างนั้นเลยพวกเมกาคูอะไรอย่างเงี้ยแข่งเลยแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้กับเต้นออกกำลังกายยังแก่แล้วก็ยังดีนะเอออย่างน้อยมันเป็นฮ็อบบี้ที่แบบเออเรื่องฟิสิกส์ใช่ป่ะเอาพาร์ทที่คนดูไม่รู้บ้างในรับทราบเนี่ยเราทำงานก็ทำงานอาจจะไม่รู้ว่าเราทำงานแต่เราทำนะในรับทราบทำตัดต่อวิดีโอค่ะพี่อาร์ตทำตัดต่อเหมือนกันนะแล้วก็พวกบอร์ดบอร์ดเกมเป็นคนสรรหาเป็นหน่วยจัดหาหน่วยจัดหาบอร์ดเกมมาให้เล่นเหมือนถือขาครีเอทีฟด้วยนิดหน่อยมันจะจำลองเหตุการณ์ว่ามีลูกค้าตัวนึงเข้ามาเขาอยากได้แบบวาไรตี้เฮฮาหน่อยโอเคพี่จอก็คิดแล้วพี่จอน่าจะบอร์ดเกมเพราะมันดูแมทช์กันมันดูไปกันได้พี่จอก็จะเดินตอกแตกแตกมาแล้วหายไออาร์ตขอสักหนึ่งเราก็จะรีเสิร์ชลูกค้าเนี่ยคือเขาเป็นเกมยังไงเป็นธีมยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละรายการมันก็มีคอนดิชันในการเลือกบอร์ดเกมมาที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเราหาบอร์ดเกมไปเล่นใน8ทออาจจะไม่ว่าจะดาร์คสตอรี่เอ่ยหรือที่เป็นเรื่องการ์ดอักษรอ่ะคำศัพท์พวกแบบพูดคำศัพท์คำแรกที่ขึ้นต้นด้วยตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไปฟิตกับแต่ละรายการที่มันไม่เหมือนกันมีพี่อาร์ตเนี่ยแหละเป็นที่ปรึกษา2คนก็ทำอีดิททั้งคู่เอายกตัวอย่างรายการที่ตัดมาหน่อยได้มั้ยเอางี้ชอบอะไรสุดที่ตัดไม่มีเฮ้ยผมมีนะเว้ยที่ผมชอบอ่ะที่ผมตัดผมชอบผมมีงั้นมึงก่อนเลยผมชอบไอ้ตาขึ้นบินกระดาษไม่เป็นไรอันนั้นคือตอนแรกที่มึงเข้ามาเลยใช่เป็นเทปแรกที่ผมทำแล้วแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ได้แบบแต่เราทำครั้งแรกแบบใหญ่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยสนุกดีเป็นเทปที่สนุกมากตามมึงแล้วอสแล้วแปลเพลงไงเรื่องหูต้องแปลกันเหนื่อยนะเนี่ยแปลเพลงก็สนุกดีค่ะเตรียมกันสิสนุกๆทำแปลเพลงสนุกนั่งไม่สนุกสนุกมีอะไรอีกแปลเพลงเหรอทุกวันนี้ก็ช่วยเกมบอยพี่มิกคุกกิ้งเคยช่วยพี่ไม้อยู่สนุกแปลเพลงก็สนุกสนุกสังเกตไหมมึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสนุกเล่นเสียงเอาวีว้ายเออโพลีคนเนี้ยมึงบอกแรงเอาวีมึงได้ไหมคือตอนนี้ก็อยู่คอนเคิร์เลอร์ประมาณ20กว่าดาวคือที่พูดเนี่ยไม่ได้อะไรเพราะน่าจะไม่เข้าทางงานAOV สนุกมาก AOV สนุกเกิน AOV กับไปไอ้76ของมึงเนี่ยอะไรสนุกกว่าโอ้โหไปบอกเขาว่าไม่เคยไปไม่เคยไปค่ะไม่ทันเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วบ้างทำไมต้องไป76มันไปแล้วมันสดชื่นคือร้านร้านน่ะมันมีผู้ชายเยอะๆกูจำได้ดูพวกกูก็ผู้ชายงดไม่สดชื่นเหรอวะเดี๋ยวทางบ้านจะงงว่า76คืออะไรแต่กูจะยังไม่ถามกูอยากถามอันนึงก่อนมึงไป76กับใครอุ้ยพี่ไนท์พี่ไนท์เดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อเนี่ยไปกับพี่ไนท์เลยนู่นมีใครอีกไอ้ไม้คนนี้ก็ไปต่อไอ้ไม้ไปใครอีกนะ
่ไปผมแบบกินตีน้อยไม่ไปด้วยกันเลยรู้ไหมวันนั้นนะคือ76เขาจะเป็นร้านที่แบบพนักงานเสิร์ฟเขาจะหล่อแล้วแบบมีกล้ามล่ำล่ำหน่อยเราก็เขินเรานั่งกับพี่ไนท์ก็เขินเขินสักพักนึงพี่ไม้บอกเดี๋ยวกูเรียกมากูจะขอคนที่กล้ามใหญ่ที่สุดในร้านมาหากูพี่ครับพี่ครับเรียกมาเลยพี่ครับพี่ครับพี่เปิดซิกแพคให้ผมดูได้ไหมครับเดี๋ยวผมสั่งยำวุ้นเส้นเลยเป็นคนอย่างนี้เลยไอ้ไรมันหนักกว่ากันเนี่ยไม่เอาเว้นครบมันบอกกูอยากดูมากเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเหมือนที่มึงเล่าไม่จริงเฟกนิวเกิดอะไรขึ้นไกลๆบอกครับถ้าเกิดเกิดอะไรอะไรเออมันอย่างนั้นแหละแต่ผมว่ามันว่าเนี่ยดูไม่มีใครมันได้จูบกล้ามไม่ดูก็บอกอ่ะงั้นมาพี่มานี่เปิดซิกแพคให้น้องดูแล้วเดี๋ยวผมสั่งยาวุ้นเส้นเลยวันนี้ใช่เลยแพทย์มาเสร็จแล้วนะพี่มาปุ๊บอุ้ยเขินนะพี่เดี๋ยวขอแป๊บเดียวนะครับอาบได้ได้เลยน้องเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ก็อุ้ยกำเส้นให้จบวันนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับผมเลยคุณนั่นแหละอยากเจอก้าวใหญ่ๆมันเคยเล่าหมอครั้งหนึ่งอ่ะมันเคยไปร้านแล้วภาพตาตุ้ดีอ่ะคืออยู่หน้าเตาหม้อสุกี้เออด้านหลังร้านเป็นตีน้อยรู้ตัวอีกทีคือลิ้นชาแบบลิ้นทองมากไม่รู้เป็นไรว้าเลยเหรอว้าตัดสนิทแล้วก็เออขึ้นมาคือเผ็ดไว้แล้วเผ็ดเผ็ดแล้วเผ็ดอ่ะหม้ออ๋อเงี้ยเพราะว่าลิ้นด้านไปแล้วอ่ะตอนนั้นแบบแล้วลิ้นทองไป5วันเหมาะสมแล้วกับคำว่าอหอแล้วสุดท้ายเดี๋ยวขอนี่จับฉลากในเนี้ยมันจะมีรายชื่อถ้าเกิดโดนชื่อตัวเองก็คือจับใหม่ชื่อใครขึ้นมาเราพูดอะไรเกี่ยวกับเขาก็ได้เราจะไม่มีการโกรธกันว้าวเอาเลยเอาเลยฮึบเฮ้ยอะไรอ่ะเกียร์สตาร์พี่พี่คนเนี้ยโอ้ยใช้คอพี่ว่ะเฮ้ยใครให้มันสะดุดต้องใช้เอาล่ะเดี๋ยวเปิดอันนี้ผมบอกตรงๆนะผมไม่รู้ว่าอยู่กับคนอื่นเป็นยังไงแต่อยู่กับผมก็จะชอบเปิดแบบรูปผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เก่งอันนี้ผมไม่ได้บอกด้วยนะคุ้ยไม่ใช่คุ้ยไหมไอ้ใบก็หลายทีที่อยู่กับอาจารย์แล้วเดี๋ยวมันหลุดโอ้ถ้าพูดไปมันจะรู้เลยดิอ่ะรอรอยังตอนเช้าอ่ะเขาเปิดรูปผู้หญิงกำลังนั่งกินโดนัทเขาบอกว่าโดนัทก็น่ากินดีนะไอ้เก่งเฮ้ยโอ้ยเช้านี้เลยกูเองไหนคือสมมติว่าเราเขียนหนังสือใช่ป่ะแล้วก็เข้าหน้าโปรไฟล์เนี่ยณัฐคุณเตชะจุฑาศรีเนี่ยมึงเนี่ยจะได้รับเกียรติในการตั้งแบนเนอร์ข้างล่างว่าคนเนี้ยเขามีนิยามเป็นยังไงเออนิยามของคนเนี้ยเฮ้ยๆพูดดีนะเด็กหนวดเด็กหนวดเหมือนเด็กหนวดอ่ะไอ้เออกูเข้าใจว่ะเหมือนเด็กหนวดเนี่ยผมพูดของมึงไปเลยเนี่ยหนวดเคียนตัดมีนี่มันก็จะมีเรื่องแบบเรื่องการ์ตูนนี่ก็ดูเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่เขากินเขาไม่ค่อยกินผักเขาชอบกินรสแบบน้ำจิ้มใช่ใช่แล้วก็ความที่เขาแบบอย่าไปมองอย่าไปมองคือก็กูโดนปักหัวจริงๆอ่ะพี่เจงที่บอกว่าเป็นเด็กเพราะว่าเขาเหมือนเฟซตัวเองตลอดเวลาด้วยแหละนี่ต้องสวยก็คือแบบยังมีความเล่นๆยังไม่ทิ้ง creativity ของเด็กใช่ใช่เฉลยโอ้โหโอ้โหพี่ชายคนนี้พี่ชายพี่ชายเนี่ยมันก็ค่อนข้างสนิทกันอยู่ก็ชอบดูรูปผู้หญิงเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงสาวท่านก็บอกมันจะมีแต่ชื่อสุดที่รักเลยนะใช่เหรอใครวะใครวะมีน้ำเสียงที่นุ่มไอ้บอสนี่โอ้ต้องบอสทำไมมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาว่ากูรู้ละไอ้ต้นกล้าชอบดูลูกผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยเอาเฟคนิวเหรอดูไม่ดูเอาเอาไปเห็นตอนไหนมึงเห็นเอาไปเห็นตอนไหนอ่ะเอาไม่รู้อ่ะเอาเอาแปลว่าถูกแปลว่าถูกใช่เห็นเขาเปิดให้ดูเฉยเฟคนิวเฟคนิวหน้าเป็นคนตลกคนมันก็จะเข้าใจว่าเลเวลเจ๋งไงอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นหนูพี่เจ๋งเขาแล้วอ่ะแม็กเออเรานั่งเล่นโซเชียลอ่ะเราอยู่กับผู้หญิงอ่ะเราไม่ต้องถามว่าเฮ้ยผู้หญิงลักษณะนี้เป็นยังไงวะใช่อ๋อสกอร์ผ่านใช่มันสกอร์ผ่านแล้วแบบเอ้ยโอ้คนนี้หน้าตาดีไหมผมทำเหมือนเขาทุกประการเลยนะเปิดดูรูปผู้หญิงแล้วก็ถ่ายแป๊บเดียวผ่านแล้วผมก็หันมาถามคนอื่นคนนี้ดีไหมนี่ผมทำเหมือนเขาเลยเดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยไอ้ต้นกาก็วิ่ง100เมตรก็คือไอ้เจอปุ๊บจบใช่ป่ะของมึงอ่ะคือฟูลมาราธอนคือลงไปให้มันเจอไอ้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 อย่างเงี้ยวันนั้นแค่เห็นหน้าจอโทรศัพท์พี่เจงก็ยังให้นิยามพี่ต้นกล้าซะหน่อยอะพี่ชายสุดที่รักแหละพี่ชายสุดที่รักอยู่ด้วยกันกินชานมด้วยกันทุกวันพี่ชายสุดที่รักพี่พาเด็กต้นกล้าเป็นพี่ชายเราก็เป็นพี่ดีของผมนี่ก็พี่ชายสุดที่รักนะน้องสุดที่รักก็แบบใช่ป่ะอ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 ่ะ
อันนี้เอาของมาเอาของมานี่คือของที่พี่จอร์ดเลือกมาให้อันนี้ของน้องอาร์ตใช่อันนี้ของอสพี่จอร์ดไม่ต้องบอกเหตุผลเพราะว่าแมวมึงตัวใหญ่มากกูเห็นในตัวนี้แล้วกูนึกถึงไอ้ไมคี้ถึงแม้ว่าลายมันไม่เหมือนอ่ะแต่ตรงมันตรงมันได้ไหนสิส่วนของอาร์ตพี่จอร์ดว่าแม่งเหมือนอาร์ตที่สุดในร้านน่ะตัวนี้เหมือนไมคี้เลยอ่ะซูชิคือแมวเป็นแต่ถ้าถามว่าอยากได้ก็อยากได้ซีเคียดนะอันนี้ซีเคียดอ๋อเป็นแมวในไข่ไข่ตอกกินไข่ลวกตอนเช้าเออคือไข่ไข่ปะกลมกลมไข่ไข่มันนี่เฮ้ยซูชิไอ้คนเจ๋งเนี่ยไงเป็นว่าน ี่วาซาบิด้วยถึงจะเหมือนอึ้งไปหน่อยแต่ก็วาซาบิเฮ้ยเขาทำไอ้น้องส้มเป็นใสๆด้วยนะว้ายผมอยากได้ทุกตัวแต่มีตัวที่เล็งไว้คือตัวนี้นอนแล้วกอดไอติมเนี่ยเออทำไมถึงอยากได้เนี่ยมันดูแบบกระปุกกระปิกน่ารักแบบเอออ๋อดูมีแอคชั่นพิเศษมีแอคชั่นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซีเคทเป็นยังไงอันนี้เฮ้ยนั่นนะเอาซีเคทเถอะถ้ามึงได้ซีเคทนะกูจะซื้อกางเกงในลายแตงโมให้มึงตัวต้องใส่ไปทำงานด้วยยังไงเราก็ต้องโชว์แบบนี่สูงเลยทุกมาเฮ้ยไอ้เหี้ยก็เหมือนกันนะใช่ใส่แว่นเหมือนกันเลยชอบเทคเจอร์เขาอ่ะเป็นกำมะหยี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าหลังเขาเขียน Have a sweet day ว้าวน่ารักอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะมึงสองคนครับผมยินดีมากครับขอบคุณพี่ๆครับไปเดี๋ยวไปด้วยรุ่นฝึกงาน2คนนี้เข้าคู่กันเพราะว่าเขาฝึกงานรุ่นเดียวกันทำไมมึง2คนเลือกฝึกงานที่นี่วะตอนนั้นอ่ะผมเรียนอยู่ใช่ปะแล้วก็ใช่แหละมั้งคำอะไรอ่ะไอ้ตอนนั้นเรียนอยู่แล้วก็จะมีช่วงที่ต้องให้เชิญใครมาเป็นวิทยากรอ่ะเพื่อจะได้จบอ่ะจัดโปรเจกต์อะไรสักอย่างให้ผมไม่รู้ชื่อแล้วผมก็เสนอพี่จอร์ดไปให้พี่จอร์ดเป็นวิทยากรไม่ใช่สิโอ้เบอร์เทปใช่ไหมอ๋อเอาไปคือตอนแรกก็ดูพี่จอร์ดมานานแล้วก็เลยเข้ามาเป็นฝึกงานพอฝึกงานครั้งนึงเนี้ยก็ให้พี่จอร์ดเป็นวิทยากรคือวิทยากรไม่ต้องเล่าเขาถามว่าทำไมเลือกที่นี่ไอตอนแรกคือนึกว่าอ๋อพี่จอร์ดเป็นวิทยากรแล้วก็มาขอฝึกงานไม่ใช่กูข้ามใช่เพราะกูจำได้ว่ามึงมาฝึกงานตอนนั้นมึงฝึกงานเสร็จแล้วด้วยแล้วค่อยไปค่อยเกิดเป็นวิทยากรใช่กูจำไอ้งานบรรยายนั้นได้แม่นเพราะแม่งไกลมากหัวหินฮัลโหลพี่จอร์ดจริงยังไกลถึงแล้วคำว่าใกล้ถึงก็คือขึ้นทางด่วนนี่คนนี้เขามาจากใต้ส่วนคนนู้นเขาเด็กพิษณุโลกอะไรโดนบันดาลใจลมอะไรมันพัดมาลมอะไรตอนนี้มันไปหลายที่แล้วที่แรกนี่ดันตอบดันตอบเอาเลยเราอยู่ด้วยกันกี่ปีแล้ววะประมาณตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่โอ้โห27 27ก็ประมาณ5ปีประมาณ5มึงโหแล้วกูใกล้ตายภาระหน้าที่ที่ของพวกมึงอ่ะที่ทำที่นี่ใช่เพราะว่าหลายคนอ่ะเขาไม่รู้ผมก็รับดูเรื่องกราฟิกทุกอย่างในช่องผมเป็นดีไซเนอร์ครับผมโอ้โหเนี่ยคือพวกมึงมันถ่อมตนนะพวกมึงติดเกรงใจอ่ะคือก่อนหน้านี้กูเป็นเหมือนเฮดกราฟิกเพราะว่ามันไม่มีกราฟิกกูก็นั่งทำกราฟิกของกูไปแล้วพอมึงมากูเป็นเหมือนเฮดกราฟิกแล้วมึงก็ค่อยๆขึ้นมาพักหลังพอมันเริ่มงานไปสัก3ปีกูก็เริ่มปล่อยได้แล้วมึงจะทำอะไรมึงอยากทำอะไรมึงก็ทำไปแล้วยิ่งตอนหลังก็เริ่มมีคนอื่นเข้ามาช่วยและนอกจากนั้นพี่ท็อปเขาก็ยังทำเมิร์จอีกเมิร์จก็จะเป็นพี่จอร์ดพี่ท็อปส่วนพี่โต้คือคนที่เนรมิต8ทอด้วยตัวคนเดียวจะว่างั้นก็ได้เพราะว่าปกติแล้ว8ทอก็จะไม่มีคนอื่นมาตัดสักเท่าไหร่ความยากลำบากของ8ทอก็คือไอ้เหี้ยรายการนี้เหมือนมีฟอร์แมตนะแต่ทุกตอนแม่งครีเอทใหม่เสมออยู่ดีๆนึกไอ้เหี้ยแม่งจะออกงอกเกมนี้ขึ้นมาก็งอกเนี่ยพี่โต้ก็คือคนดีไซน์แล้วก็รวมถึงไปแบกกิมโบถ่ายรับทราบจะมีระบบว่าใครถือรายการไหนคนนั้นไปถ่ายอีดิททุกคนก็จะรันอยู่บนระบบนี้อันนี้ก็คือดิวตี้ของ2คนมาเข้าสู่ไอ้นี่ดีกว่าเริ่มเอาเข้ามาระแวงหลังทันทีเลยมั้ยพี่มิกเหรออุ้ยๆ MIKE ใช่อันนั้นอ่านว่าไมค์เหี้ยเฮ้ยแต่มันพูดถูกไมค์มัน MIKE ใช่อันนี้มันมิกนี่เหรอเออทักแม่งเหี้ยไมค์แล้วกันนะพี่ไมค์เหรอดูทรงเสียทรงเสียถ้าเปิดชื่อคนๆนี้เขาเป็นคนที่มาสายเอาไปเลยพูดแล้วเลยตอนนี้อยู่ไหนวะเออตอนนี้เขาอยู่ไหนวะตอนนี้อยู่ไหนเรานัดเขาบ่ายโมงตอนนี้กี่โมงอะเออว่ะสองแล้วเนี่ยคุณหลุย
กจะแบบว่าเสียงดังหน่อยเอาพูดถึงแปดโทอ่ะเวลาแกทำงานอ่ะแกจะเหมือนแบบว่าเป็นคนที่มันเอาใจใจหน่อยก็เรียกภาวะผู้นำผู้นำจะเอานี้ไม่ได้อ่ะต้องเอาเนี้ยเนี้ยมันไม่ได้พี่เอามันไม่ได้พี่มันไม่ได้เฮ้ยจะเอาเนี้ยนี่แหละครับแค่นี้แหละนี่คือในพาร์ทการทำงานใช่ไหมเออหลายๆคนก็ไม่รู้นะว่าหลุยส์มีพาร์ทนี้อ่ะดูขอดูของฝากเฮ้ยตื่นเต้นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยพี่ยอดจำได้อันนี้ของไอ้ท็อปอันนี้ของมึงเฮ้ยที่กูเลือกอันนี้มาให้มึงเพราะว่าพอมันตั้งรวมทั้งหมดอ่ะมันแฟชั่นมากมันโอ้ยสีสันมันเยอะพาเลตมันแบบอลังการอ่ะไหนดูหน่อยงกกันทีส่วนนั้นก็คือไอ้ท็อปจะเป็นคนเทาๆคือหมายถึงว่าไม่ใช่ทุนนะหมายถึงappearance looking มองจากภายนอกเข้ามาจะเทาๆทึมๆจะดำๆแล้วเวลาเราเดินเข้าไปในพ็อปมาร์ทอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะสีสันหมดเลยมันจะมีซีวีเนี้ยที่มันจะติดกลิ่นนัวๆหน่อยอ่ะนี่แหละไอ้ท็อปแน่ๆก็เลยกดอันนั้นมาให้ท็อปเป็นนัวๆเลยนะอืมโต้เป็นที่ปรึกษาด้านเมิร์ชนะอันนี้ลืมบอกเพราะว่าไอ้โต้มันเคยเปิดร้านรองเท้าเจ๊งยังไม่ได้ขายแล้วติดแล้วไม่ได้ขายอ่ะติดแล้วคือไม่ได้ขายแล้วคือโต้มันก็จะมีความติดตามแฟชั่นเยอะอยู่อ่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเหมาะกับมึงอ่ะเชิญผมว่าผมจะได้ไอ้ตัวนี้ดีกว่าดูมีพ็อปด้วยถือแจ้งไฟไงนะพี่ท็อปอยากได้ตัวไหนในนี้ไอ้ผมไปแอบดูมาละรู้จักล็อบบี้มาตัวที่อยากได้สุดจะเป็นตัวไอ้นี่หัวกล่องใช่ทำไมจริงชอบทุกตัวนะมันดูแปลกเนี่ยมันแต่ตัวมันเวลาต้องคุมปี๊บอะไรเงี้ยโอ้มาดูทีเก็ตของไอ้โต้หน่อยเฮ้ยมึงจะเอารถแล้วมึงเอารถเถอะมึงมันอลังการกว่าแท่งไฟเราเยอะเลยแต่ตู้มันก็เท่นะตู้อาเขตเกมอ่ะก็จะอาเขตเกมนี่อาเขตเกมเอาอาเขตแล้วกันดีหลายอันเฮ้ยกล่องวะเนี่ยอาเขตตีเดียววะเนี่ยอาเขตรถเป็นแบบของรถไปเชื่อกูว่าอาเขตนี่ไงไม่ดีไงของจริงบอกแล้วชื่อดีโอ้โหบัตรมันเป็นเครื่องเกมด้วยนะจากได้นี่ค่ะสีสวยสีสวยได้ดีอ๋อเรือกระดาษอ๋อนั่งในเรือกระดาษเฮ้ยเรือเหรอตัวนี้ก็ชอบอ๋อสวยดีไม่ดีไอ้กล่องแต่ถุงแดงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ทั้งหมดนี่คือไปจอดหยิบมาปะใช่มันต้องให้ความดีจอดเลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะได้เลยฮะยินดีที่ได้รู้จักนะพวกมึงนะครับยินดีที่ชีวิตพันผ้ามาพบพานกันเชิญ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 เอากล่องก็ได้ผู้หูเวรนรกเฮ้ยเวรกรรมไอ้สองคนนี้เป็นเพื่อนกันแบบว่าเป็นเพื่อนกันมึงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปีหนึ่งมหาลัยใช่วันนี้มีจับฉลากใช่ไหมน็อตตาเจียมากเพราะผมจับฉลากเจอมันจับรูเมทไงหอในอ๋อคืออยู่หอในด้วยหอในอย่างนี้คือรู้สันดานกันแบบสุดๆรู้ยันขนาดจริงเหรอผมอาบน้ำระเบียงอ่ะอยู่อาบด้วยกันน้ำระเบียงเฮ้ยสบู่อยู่ไหนวะเพื่อนเงี้ยไม่อาบห้องน้ำเก็บสบู่ด้วยกันก็ทำมันหลกก็ต้องเก็บก็ต้องช่วยกันเก็บว่ายไม้ไปเจ็ดหกคือเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับแต่ว่าไอ้มิกอ่ะคือมาฝึกงานไอ้มิกเนี่ยเป็นคนที่ฝึกงานรุ่นแรกและทันออฟฟิศที่เม่งจ่ายใช่ไอ้กวางมิกเข้ามาเนี่ยมันคือเฉียดกับไนท์เลยแต่ไอ้มิกอ่ะคือฝึกงานผมฝึกเสร็จไนท์เข้าใช่พอเขาเป็นเพื่อนกันสักพักนึงรับทราบหาอีดิเตอร์เพิ่มมิกเขาก็เลยนี่แหละชักชวนเสียไหมซึ่งพี่จอยก็บอกว่ามิกมึงเอาไปเก็บไว้ไหนกูหาตั้งนานคนตัดต่อคนนึงกักอยู่นั่นแหละตอนนั้นบอกงี้นั่นแหละช่วงนั้นที่กูแซวมึงว่าเป็นไอ้ไทเซลกักกูไม่อยากให้มึง2คนจับการ์ดเลยกูอยากให้มึงเผากันเองจังเลยแต่กูไม่รู้จะเสี้ยมยังไงเพราะจริงๆว่ามึง2คนก็มีไลฟ์สไตล์ที่ฉีกกันนะไม่เหมือนเลยอารมณ์เหมือนกูกับอิดเหมือนกันทุกวันนี้ชวนอะไรก็ไม่ทำอ่ะมีอย่างนึงที่มึงเหมือนกันอ่ะมึง2คนคือหัวหน้ากิจการหม้อต้มหมูร่วมตอนนี้ร่วมเจ๊งกันไปแล้วแต่ว่ากำลังจะคิดว่าจะซื้อหม้อใหม่อยู่อยากได้เพราะว่าอ๋อมันใหญ่จริงไงจะลงทุนเพิ่มใช่กูเพิ่งคุยกับไอ้มิกเมื่อวานเลยตรงนี้เลยด้วยไอ้มิกบอกทำไมไม่ชวนกันไปกินตีน้อยวะเพราะตีน้อยมันอยู่ตรงนี้ล่าสุดไปกินไก่ออมสินมามีคนทักมาบอกว่าหมูคนไม้เจ๊งแล้วเหรอครับพี่เขาเรียกว่าพอสก่อนไงรอไตรมาสต่อไปเหมือนร้านเมื่อกี้เลยจะไม่ได้ขายหรือไม่ได้เจ๊งอ่ะมึงทำอะไรเออภาระหน้าที่ตัดต่อคุกกิ้งเป็นหลักเลยก็คือคุกกิ้งทุกตอนอ่ะก็คือมือพี่ไม้ใช่ตั้งแต่ตอนนี้เท่าไหร่77
จ็ดขี้จริงเหรอใช่เฮียมึงตัดมาครึ่งนึงแล้วนะมึง77เร็วมาก150แล้วกูตัดแต่34กูครึ่งนึงไงโอเคไม่ทันเลื่อนขิงนี่มึงไม่ถึงเท่าไหร่วะกั๊กขิงใหม่วะแล้วมันยังไม่ใช่แค่คุกกิ้งนี่มีอีกนี่มีผมตัดสินประหลาดด้วยประหลาดใช่ก็เริ่มตั้งแต่เทปหนึ่งเทปหนึ่งวางโครงวางอะไรก็พยายามวางให้มันง่ายๆเสร็จง่ายๆผิวๆไปเด็กฟิล์มมือฉมังนะพูดถึงเรื่องกล้องที่แบบว่าคนแนวปิดจะมีความรู้ในแง่ของการถ่ายทำเนี่ยนับคนได้เลยมี 3-4 คนประมาณนี้ผมไม่นับตัวเองเข้าไปแล้วกันออกทางชมเพื่อนแล้วแต่กี่กูใช่ไหม4คนนะ4คนก็คือทุกคนเลยนะครบแล้วไม่เห็นว่ามันจะตกคนลืมนับเลยพี่ไม้นะพี่ไม้เขาจะเด่นเรื่องรถเด่นเรื่องกล้องหมดแล้วหมดแล้วไอ้อีกอันนึงที่กูนึกออกที่มึงเด่นเกมสแลมดังโอ้ยใช่เลยจ๊อดต้องบานมากเออล่าสุดบอกว่าอุ้ยนี่นับเลย3เดือนแล้วไม่ได้เข้าเข้าไปเป็น MVP ตลอด5เกมติดเลยผมแม่งโคตรเก่งเลยแล้วบอกเออมันก็บ่นอยู่ว่าเวลาเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นแรงไปเลยคนออกมานั่งตรงนี้แม่งพูดอะไรไม่เคยจริงเลยไอตอนที่มึงไปพูดเรื่อง76ตรงนู้นนอกจอมึงพูดจริงกว่านี้เยอะเลยเอ้าเอ้าต้องเปิดดิเอาจริงนะ 70% แพ้นะกูไปดูไอ้ไม้อ่ะตอนนั้นน่ะผมแรงผมติดท็อปประเทศนะเอ้ยจริงๆท็อป10ประเทศมันแพ้มันเฮ้ยตุ๊กตาตุ๊กตากมันเป็นเรื่องปกติอุ๊กอ่ะเป็นเรื่องปกติก็คือเราไปเจอ1ถึง9ข้างบนนั่นแหละใช่เพราะผมบอกไก่นี้ตลอดโหเนี่ยเจอแค่เหี้ยอันดับ3ประเทศเงี้ยจุนงี้จุนแม่งมาตัวใหญ่เลยโหจุนแม่งอันดับ3ประเทศแม่งขึ้นติดไตเติ้ลเออมันแสนเออสู้ไม่ได้แล้วเรื่องธรรมดาช่วงนั้นผมพีคมากฮะตอนเนี้ยก็พักไปสักพักนึงแล้วแรงแม่งจากบนสุดแม่งลงไปกินดินเลยข้างล่างแหงไปคั่วดินอยู่เป็นเล่นกระบอดอยู่ตอนนี้ก็เลยทีนี้เป็นที่5ตาเห็นกันเจอบอดพูดจริงยังพูดไม่หมดมึงแค่เล่าไม่หมดอ่ะใช่ใช่ใช่พี่มิกอ่ะผมก็ตัดต่อตอนนี้พี่อิดกำลังพยายามจะโปรโมทอยู่ให้อยากทำอย่างอื่นบ้างเพราะว่าพี่อิดมีทฤษฎีว่าคนนั้นอยู่กับอะไรนานๆไม่ดีก็เลยพยายามจะถีบผมไปที่อื่นยังไงคะถีบไปทำอย่างอื่นถีบไปทำอย่างอื่นใช่ถีบไปทำผ้าถูบ้านเลยชอบพวกรายการต่างประเทศพูดถึงงานต่างประเทศนะผมรู้สึกผมโตพร้อมกับพี่จอร์ดมากเลยผมยังจำภาพที่พี่จอร์ดอ่ะถือกล้องอย่างนี้แล้วก็โดดลงเตียงที่โคโลนคือผมก็ดูคนทำบล็อกไงแล้วพอเห็นพี่จอร์ดลองทำบ้างก็แบบแม่งไม่เวิร์กมองหน้าแล้วรู้เลยว่ากูจะพูดอะไรวะอะไรเงี้ยคือคนตัดก็จะเห็นหน้าว่าคนที่อยู่หน้ากล้องกำลังจะพูดว่าแบบอันนี้ไม่ดีพูดใหม่อะไรเงี้ยแล้วด้วยบวกกับรู้จักเพอร์ซันอลจะเห็นเลยว่าเวลาคนเนี้ยแม่งต้องทำอะไรที่มันยังแบบงงๆอ่ะยังไม่ได้มีความมั่นใจแบบ 100% อ่ะมันจะเออแล้วแต่ตรงนั้นนะคนดูจะไม่ได้เห็นเพราะว่าก็จะเราก็จะออกไปเป็นสไตล์จำคัดใช่ไหมจากภาพวันนั้นถ้าใครอยากดูก็ไปดูคลิปที่พี่จอร์ดไปเกมคอนที่โคโลนมันจะความรู้สึกลองไปเทียบกับสัปดาห์วันสุดท้ายดูนั่นคือบล็อกแบบอีโวลูชั่นเนี่ยว่ามันเดินมาไกลแค่ไหน ซึ่งพี่มิ้งก็จะรับผิดชอบรับบินเราทำกันมาตั้งแต่ก่อนรับบินแล้วเมกาเกาหลีโอกินาว่าอังกฤษโอกินาว่าไอพวกบินทราเวลลิ่งทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกูดีไซน์ขึ้นมากับไอมิกแล้วก็โควิดเดลี่ใช่แนวบล็อกทั้งนั้นเลยเกมบอยกันหรือจมอยู่ไงมีช่วงนึงจมอยู่กับเกมบอยมากคือเกมบอยมันเป็นรายการที่ดูมีฟอร์แมตนะแต่ว่าทุกฟอร์แมตต้องดีไซน์ใหม่เสมอเลยเกมบอยเหมือนแปดทอยอย่างนั้นเหมือนกันที่แต่ละเกมแม่งต้องไปดีไซน์ดีมันดูมีฟอร์แมตมากกว่าแปดทอยเพราะมันถ่ายในสตูถ่ายนั่งเล่นเกมสุดท้ายมันก็คือถ่ายนั่งเล่นเกมเขาเพลย์อิงใช่ปะใช่แต่ว่าทุกเกมที่แม่งเลือกมาแม่งต้องดีไซน์ใหม่เพื่อเสิร์ฟมันใช่ใช่อันนี้คือความน่าปวดหัวของเกมบอยนะครับแต่สนุกนะมาฉลากนี้จับได้ชื่อใครพูดถึงคนนั้นสักหน่อยนึงได้คนที่มีอะไรพูดเยอะด้วยได้กูไม่ได้เฮ้ยเออมีอะไรพูดเยอะด้วยคนเนี้ยทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งส่วนมากจะไปทางไม่ดีว้าวชิบหายแล้วแต่เขาเป็นคนที่น่ารักเฮ้ยกูขอเดาได้ไหมกูขอเดาได้ลองดูไอโอมโอ้ยอันนั้นไม่มีข้อดีเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ผมให้พี่อีกหนึ่งทีเฮ้ยมีครูกว่านี้ไหมมึงต้องใบ้เพิ่มหน่อยเป็นคนน่ารักอ่ะผมว่าในออฟฟิศยากนะมีอะไรให้พูดเยอะเป็นคนน่ารักไม่บอกพี่มันบอกไม่บอกด้วยบอกด้วยแล้วมันดันใบ้อันเดิมด้วยว่าเป็นคนน่ารักมันก็น่ารักกันหมดอ่ะออฟฟิศเนี้ยโอเคโอเคผมเดาว่าไม่ใช่ผู้หญิงมันจะไม่จมผู้หญิงตรงๆจุ้ยป่ะไม่ใช่ไอ้ยินไม่ใช่ทำไมมันคิดนานวะไอ้ยินกูไม่ทายแล้วเออคนเนี้ยผมหมั่นไส้หมั่นไส้เลยเหรอน่ารักเป็นหมั่นไส้หมั่นไส้เป็นการส่วนตัวด้วยหมั่นไส้แต่เจอหน้าวันแรกแล้วหุ้ยมันไปเจอหน้าใครวะพอคุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันใช้ได้ไอ้นี่ใช้ได้ใช้ก็ว่าไอ้นี่แสดงว่ารุ่นเก่าพักหลังๆมันเนี่ยรู้สึกว่า
ก็ดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเขาคนนั้นรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นมาหน่อยแต่ยังหมั่นไส้อยู่นะมีความหมั่นไส้อยู่กูรู้เอาว่ามาไอ้โตเฮ้ยโตน้องรักไม่ใช่เชี่ยจับตกไหนเขาไม่รู้ยังไงผมมาเฉลยไหมเออเขาเฉลยนะไออาร์ตเมื่อกี้จับได้อาร์ตมามันโวยวายใช่ไหมโวยวายต้องกล้องดับเลยกล้องดับเลยฮีททีนี้ฮีทเลยทีนี้ผมว่าเพิ่งได้จากคำหนึ่งมาจากพี่อิดแล้วรู้สึกว่าฮาดีที่เนี้ยเราทำออฟฟิศใหม่ใช่ไหมแล้วมันค่อนข้างกว้างแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าบางคนจะต้องไปจับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงดังบางทีทำงานไม่ได้แล้วพี่อิดก็แบบว่าคิ้วขมวดมาเลยแล้วก็มาจัดการให้แล้วก็บอกว่าไอ้เหี้ยพวกมึงจะเสียงดังนะมึงเข้าห้องนี้มึงเข้าห้องนี้แล้วเสร็จแล้วพอจัดการเสร็จพี่ก็เดินมาบอกว่าถ้าใครเสียงดังบอกอีกนะพี่ได้ยินประโยคนี้ล่าสุดเมื่อไหร่ใครเสียงดังบอกอีกนะโอ้โหน้าผมฟังแล้วก็แบบคือสุดท้ายได้ยินประโยคนี้เมื่อไหร่ก็ฮาเลยยังไงก็อาร์ตก็เป็นน้องรักคำนิยามของน้องอาร์ตพูดเบาๆไปไปไปครับไม่มีอะไรเลยหานี่มาไมค์พีคตลอดไมค์ทำนิยามให้น้องอาร์ตซะหน่อยมึงทำหน้านี้ไมค์อาร์ตโคตรหนักเลยพี่รักอาร์ตมากก็ห่างไป76ล่างไป76ไม่รู้มันจะไปออกท่าไหนเหมือนกันนะไม่เอาไม่เอาน่ากลัวน่ากลัวไม่เอาดีกว่าอ่ะของมึงเป็นน้องเฮ้ยเป็นน้องของมิกเหรอเป็นน้องเหลือไม่กี่คนเล็กเลยนะเนี่ยเป็นน้องที่ผมมาเหลือเชื่อมากในแง่ของความสามารถว้าวมันทำสิ่งที่ impossible ได้อ่ะเฮ้ยแต่ว่าเก่งมนุษย์ทำไม่ได้แน่เดี๋ยวสอบคือมึง2คนคุยกันด้วยโทรจิตช่วยกูเอาเข้าไปในวงเซิร์ฟเวอร์นี้ทีกูแทงมึง2รอบแล้วกูโทรแล้วกูแทงผิดอ่ะมันทำไม่ได้แน่ๆโอเคคนทั่วไปรวมถึงมึงด้วยสิ่งที่มันทำเนี่ยเรียกได้ว่าตาตึงอยู่ในใจพี่จอดจำตลอดชีวิตเลยไม่กล้าแย่แย่แล้วเดี๋ยวผิดอีกเก่งเอาเก่งๆเออเก่งๆเก่งก็ได้เก่งๆถึกด้วยอ่ะถึกมีความอดทนอดกลั้นอดกลั้นจากอะไรอารมณ์อารมณ์เป็นคนที่โดนใครด้วยมินว่าเจเจไอเจเฮ้ยทำไมเจมีอารมณ์อ่ะไม่คือกลัวเคยคนใครก็มีแต่ว่ากูอ่ะเคยไปอยู่จุดเดียวกับมันไงแล้วกูรู้สึกว่ามันมีทั้งเรื่องความอดทนแล้วอารมณ์มึงคิดดูมึงทำได้ป่ะ700วันมึงทำได้ป่ะกูเข้าใจเมสเสจมึงแล้วแต่ถ้ากูย้อนกลับไปตอนมึงเริ่มใบ้อ่ะกูแบบ what the fuck มึงใบ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอเจก็คือนั่นแหละมาสารต่อบล็อกไอเจนี่ไม่ได้เข้าออฟฟิศมา2ปีเหตุผลก็คือเรียบง่ายมากเพราะไอเจแบกสัปดาห์หาร7ทุกวันถ่ายวันนี้ตัดกลางคืนถึงเช้าลงตอนเช้า700วันมาแล้ว700วันเสร็จโคตรโหดแล้วเป็นน้องคนนึงที่ผมรู้สึกว่ามันทำได้อ่ะเวลารู้สึกว่าเอ้ยทำอย่างนี้สิปุ๊บทำได้เลยเฮ้ยเป็นอย่างนั้นจริงแต่ไอเจผมนับถืออย่างนะตั้งแต่ฝึกงานแล้วนะไอเจเป็นคนที่เรียนรู้เร็วมากใช่เร็วมากผมสอนอ่ะทีเดียวอ่ะเจแม่งจับจุดได้หมดเลยเอาไปอะแดปต์ใช้ได้ด้วยไม่เหมือนไออาร์ตนะเฮ้ยไออาร์ตหลายดอกมากนะกว่าไอ้บินกระดาษแม่งจะจบได้เนี่ยผมแม่งลากเลือดนะแล้วพูดไม่ธรรมดาด้วยนะจะต้องเถียงกันหน้าเปียกกระโทมันหามหน้าเปียกมากเลยนะต้องอย่างนี้อาร์ตทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะแต่เจนี่ตรงกันข้ามคุณครับคือไอเจพูดครับไอเจไม่ต้องโทรบอกไอเจแค่พิมพ์บอกทีเดียวอ่ะงานออกมาชิ้นแรกอ่ะฝึกงานอ่ะขนาดฝึกงานนะเออโอ้โหผมต้องยกนิ้วให้จริงแล้วยกนิ้วให้อาร์ตได้ไหมเฮ้ยผิดเกือบไปแล้วนี่คือแซวกันเล่นแซวกันเล่นนี่คนกันเองหมดไงครับหลักรักน้องอาร์ตนิยามให้ไอ้เจหน่อยถึกจริงๆน้องถึกแท้ถึกแท้ถึกแท้น้องเลยของพี่มิกเนี่ยทุกคนเห็นไปแล้วในเทปญี่ปุ่นนี่คือสิ่งที่พี่จอร์ดซื้อมาฝากมึงไอ้ไม้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเพราะอะไรในป๊อปมาร์ทเดินเข้าไปแม่งมีอยู่โชว์รูมนึงที่แม่งมีแต่รถยนต์สุดยอดฉะนั้นอันนี้คือมึงแน่ๆ มันเป็นกล่องที่รวมเอาสตาร์ของป๊อปมาร์ทเนี่ยมาทำเป็นรถด้วยเทรนด์ตอนนี้เนี่ยกูคงหวังให้มึงได้คายเบบี้แล้วกันนะ
คลายเบบี้คืออะไรคลายเบบี้เขากำลังฮิตมากกำลังไฮมากในวงการแบบอาร์ตบอยตัวเด็กร้องไห้ใช่ไหมใช่ใช่คนทำเป็นคนไทยใช่ไปสังกัดเดียร์ป๊อปมาซึ่งมันมีรถคันนึงที่เป็นคลายเบบี้เลยว้าวแล้วผมจะบอกให้ว่าพี่จอร์ดเซนดีมากเพราะซีเกตเป็นคลายเบบี้อ่าแปลว่ามีสิทธิ์สองดอกที่เป็นคลายเบบี้อันนี้ไม่เคยเปิดเลยนะผมไม่เคยเล่นผมป้ายมานานแล้วใช่มีป้ายมาหลายเดือนแล้วผมก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าจะต้องอินสักทีก็ถามมันก่อนมึงอยากได้อะไรอยากได้สีไหนเอาเร็วๆเอาแบบเร็วๆเลยเหรอต้องสีเขียวแฟร์แจ็คเฟรชเชลมันเห็นเลยว่ะดึงออกมาคือเจอเลยอ่ะใช่เหรอมันเป็นพลาสติกเลยอ่ะไม่เห็นนี่เอาสเกลอยากได้สเกลเชี่ยสเกลแพนด้าเหรอมันคือรถที่เท่ที่สุดเลยใช่คันนี้มันเท่สุดเชี่ยเป็นโฟกเต่านะครับตัวนี้เป็นโฟกสวาเก้นนะข้างหน้าตัวอื่นไม่เปิดประตูเลยเชี่ยแล้วมันเป็นแบบความมินิมอลสุดๆคือมันไม่มีความเป็นสเกลในนี้สักเท่าไหร่แต่เรารู้เลยมันไม่ต้องมีหน้าแต่เห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือสเกลโอ้โหอันนี้เป็นตัวที่คนในออฟฟิศอิจฉาเว้ยเพราะว่าในนี้เขามีลัทธิสเกลแพนด้ากันหลายคนอ๋อมีไอ้นี่กันอยู่ซึ่งมึงก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันของกูแล้วโอเคขอบมากครับมึงเป็นเพื่อนกันมายังไงนะเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้แหละไอ้นี่กันยินดีที่ได้รู้จักนะมึงสองคนขอบคุณครับผมไปเดี๋ยวเราจะย้ายกองเพราะว่าตรงนี้กล้องฮีทไม่มีแอร์แล้วคนถามก็จะแตกแต่ตับจะแตกแล้วจะแตกเหงื่อไหลใครย้อยนี่คือจะบอกว่าเป็นสองน้องใหม่ก็ไม่เชิงเมื่อกี้นินทามึงไปแล้วรอบนึงว่ามึงมันถึกทนขนาดไหนไอ้นั่นชื่อไอ้โบครอบครัวเราหน้าหาคนชื่อเจมาอีกคนนึงมันจะกลายเป็นทรีโอที่แรงที่สุดในยุคแห่งสมัยมันจะกลายเป็น2เจโบอ่ะแนะนำตัวเองสักนิดนึงหลายๆคนไม่น่าจะคุ้นหน้ามึงแน่นอนมึงก่อนเลยผมชื่อโบนะครับเป็นกราฟิกใหม่เป็นลูกน้องพี่ท็อปเรียกว่าเป็นน้องพี่ท็อปแล้วกันพี่ท็อปอ่ะส่วนพี่เจสวัสดีครับผมเจครับตัดสัปดาห์มาก่อนตอนนี้ตัดรายการทั่วไปของรับทราบครับซึ่งไอเจก็คือเริ่มมาตั้งแต่ฝึกงานตอนฝึกงานทำอะไรบ้างศิลปะละคุกกิ้งนิดนึงอย่างที่พี่ไมค์เขาเล่าเลยพี่ไมค์เขาเทรนมากับมือพี่โบอ่ะพี่โบตอนนี้ก็ทำเป็นเมิร์ดครับส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่งทำอินโทรขึ้นพุทธไปใหม่อันนี้คือพี่จอร์ดอ่ะให้เขาแยกกันเองอย่างที่บอกก็คือพี่จอร์ดแบบดึงตัวเองออกแล้วพอมีไอโบมีไอท็อปกูไม่ได้บอกว่าท็อปมึงถือนี่ไอโบมึงถือนี่แต่กูให้มึงสองคนไปตกลงกันเองมึงก็จะถือเมิร์ดแล้วก็ให้ท็อปมาตบส่วนรายการก็เป็นไอท็อปรันต่อไปลักษณะนี้หรือว่าในคืนพุทธก็คือมีกรณีที่แบบเฮ้ยอยู่ดีเราจะขุดอันนั้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยไอท็อปอาจจะไม่ว่างหรืองานมันเข้ากับทางมึงมากกว่าก็จะเป็นมึงถือใช่พี่เจก็ยังไม่ได้เป็นแบบเชิงฟิกซ์รายการจะเป็นแบบเหมือนมือปืนอ่ะมีเทปอะไรประหลาดประหลาดมาก็โยนให้แม่งแจ๋วแจ๋วมึงสองคนมีสิ่งที่เหมือนกันนะคือเป็นสายสองล้อมาทำงานเช่นกันเอ๊ะมีพี่อิดอีกคนแต่พี่อิดไม่ค่อยเข้ามาใช่แล้วก็พี่โอมแต่พี่โอมไม่ค่อยเข้าทำไมเราถึงเลือกสองล้อมากกว่าสี่ล้อบ้านอยู่ใกล้ๆออฟฟิศครับเดินทางประมาณ15นาทีก็สองล้อดีกว่าเมื่อไงตอนทำงานผมก็ขับมอไซค์ใช่ป่ะตอนมาออฟฟิศแม่งนานมากถ้านั่งรถยนต์นะแม่งนานมากแล้วก็ถนนมันแย่ผมก็เลยเลือกเป็นวิบากขับมันด้วยนั่นคือเหตุผลที่มึงซื้อมอไซค์วิบากอ่ะใช่คือมึงมาฝึกงานถนนไม่ดีกูซื้อมอไซค์วิบากหัวโยกเลยนะพี่บางทีอ่ะใช่บางทีมันแบบมีหลุมเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันปับบางทีโผล่ขึ้นมาเลยนึกว่าเอาแอโร่ไม่ใช่ถนนเร็วคุณนึกมาตลอดว่ามึงชอบมอเตอร์คอร์สนะก็ชอบด้วยแต่ถนนก็แย่ด้วยอ่ะ personality 2คนถ้าเกิดว่าพี่จอนนึกถึงไอโบกูจะนึกถึงเอเลี่ยนกูจะนึกถึงงานแบบโหดหน่อยทริบอลโหดๆคนดูน่าจะค่อยๆสัมผัสได้ในเชิงของอาร์ตใดเพราะกูกับไอ้ท็อปเนี่ยมันป๊อปจัดเวกเตอร์จัดเป็นชิ้นเป็นอ็อบเจกต์ใช่ป่ะที่อยากให้มึงเข้ามาแล้วก็ค่อยๆจูนไปในดิเรกชันก็คือให้มันมีความแบบฟรีฟอร์มมากขึ้นมีความหวัดมากขึ้นส่วนนึกถึงเจก็จะนึกถึงกันดั้มใช่เจเป็นหนึ่งคนที่บ้ากันพลาในออฟฟิศน่าจะเป็นคนเดียวใช่มึงตอบวันละตัวไอ้เจตอบวันละตัวนะอุ้ยสุดยอดเอาเลยตัวเล็กมึงอย่าไปรู้ไปตอบแล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดคนเขาคิดว่า PG แล้วบ้าเต็มบ้าไม่ฮ่ามึงเป็นรบกวนมึงทำสเกลเรียบร้อยเลยทั้งนี้เดี๋ยวเราจับนี่สุ่มมันจะมีเสียงหนึ่งในออฟฟิศอะได้ยินประจำเลยเฮ้ยวายป่ะใช่ลองก็เป็นคนนั้นดิว้ายอสอมสินครับไอเจจับได้แล้วใบว่าเนี่ยจะได้ยินเสียงนี้บ่อยมากเสียงว้ายไม่จริงนะไม่จริงนะ
first impression เลยมาทำงานวันแรกไฟดับอ๋อวันที่มึงมาทำงานวันแรกไม่ให้วันที่เขามาทำงานวันที่เขามาทำงานวันแรกไฟดับอ๋อเดี๋ยววะใช่ใช่โอ้ยอ๋อเหรอคือน้องเมลกับน้องโบเนี่ยเขาเข้ามาพร้อมๆกันเลยแล้วเป็นแบบรุ่นล่าสุดอ่ะใช่มันจะมีความเหมือนกันบางอย่างแน่ๆเลยฉายาน้องเมลอ่ะเซเว่นนี่น้องเมลเซเว่นทำไมอ่ะสามทุกอันน้องเมลเซเว่นแค่นั้นเหรอแค่นั้นเลยพอเราย้ายมาออฟฟิศนี้ก็เลยเกิดการแบบรวมสั่งมากขึ้นถ้าเกิดไอออฟฟิศเก่านะครับวันหนึ่งอะกูนั่งนับเกิน20นะออฟฟิศนี้กูให้ไม่เกิน10เพราะอยู่ชั้น4มันต้องรวมกันสั่งต้องลงเลยแล้วน้องเมลก็เป็นตัวแทนการสั่งเซเว่นใช่โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวขอของที่พี่จ๊อดซื้อมาฝากตอนนั้นกูยังไม่รู้นะกูพอจะรู้จักบางตัวแต่ว่ากูไม่ได้รู้ว่าดีกรีอะไรดังอะไรไม่ดังกูเลือกจากแบบ personality เลยกูเลือกสเกลมาให้มึงขอบคุณครับแล้วกูเลือกอันนี้มาให้มึงเจมันชื่อยูกิอีโวลูชันเฮ้ยไอยูกิมันไม่มีโพยให้ดูอ่ะไม่มีโพยเลยพี่เออมันน่าเสียดายกล่องมันเล็กมันเลยทำโพยไม่ได้ดูซีเคร็ตของไอ้นี่หน่อยยูกิเฮ้ยเชี่ยเจมึงต้องเอาให้ได้แล้วตัวอื่นมันสวยงี้ป่ะตัวอื่นจะทึบๆแต่ตัวนี้จะใสๆเชี่ยมันสวยมากเลยว่ะโอ้นี่เขาแบบเล่นเป็นนะเขาชั่งน้ำหนักนะหนักอยู่พี่หนักแกไหมดึงเลยเหรอแหมพี่นักรบกันพาต้องใช้คัตเตอร์พิเศษไหมเดี๋ยวเดินไปหยิบให้เป็นก้อนแก่คือต้องเปิดเท่านั้นถึงจะรู้ใช่ไหมเอาแล้วนะเอาใส่ใส่เอาใส่ใส่ปั๊บเฮ้ยอ๋อเป็นทางเอ็กซ์เรย์เฮ้ยมันก็หากิมมิกเล่นนะอันทีแรกว่าจะนึกว่าจะมาทึบเลยอันนี้เขาเรียกเอ็กซ์เรย์นะครับมันเป็นเทรนที่ป๊อปอาร์ตชอบทำก็คือเอาครึ่งนึงเป็นเครื่องไส้ตับไตไส้พุงใช่กูเห็นอันนี้แล้วกูนึกถึงมึงกูรู้สึกว่ามึงมีความตะมูตะมิที่แบบมาในคาบแบบโจรนิดๆขับมอเตอร์คอร์สใส่หมวกกันน็อกใหญ่ท่อดังๆแต่แบบว่ากูจะมีรีเลชั่นชิพประหลาดกับไอ้เจด้วยบล็อก2ปีนั่นแหละเราเหมือนจะสนิทกันมากแต่เราไม่ได้คุยกันเยอะขนาดนั้นปกติแล้วอ่ะดีลงานทีนึงอ่ะบางทีมันกินพีเรียดสักครึ่งเดือนแต่อันเนี้ยมันดันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันแบบรีพีทมากๆใช่ป่ะถึงจุดนึงมันรู้ตับไตไส้พุงกันแล้วส่งฟุตไปปุ๊บก็พิมพ์ไปประโยคเดียวอันนี้มันพิเศษอย่างงี้หรือไม่บางทีก็คือแค่ส่งแล้วแล้วพอผ่านไปสัก6เดือนน่ะทุกอย่างมันเริ่มนิ่งแล้วใช่ๆมันก็จะแบบเราเห็นความตะมุตะมิของมันผ่านการที่มันส่งสติ๊กเกอร์น่ารักชิบหายของมันซึ่งไม่รู้ว่าใช้คู่กับเมียมันไหมนั่นแหละกูเลยเห็นความอันเนี้ยแล้วนึกถึงมึงส่วนมึงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าอาร์ตเวิร์คของมึงมันจะมีความแบบฟุ้งๆมันจะมีความหวัดๆมีความร็อกมีความดิบๆเมทัลหน่อยมันก็ต้องเป็นสกาวแพนด้าเป็นเหมือนวิชเฮ้ยนี่หนักอยู่เนี่ยสงสัยได้ซีเคร็ตแล้วมั้งนี่ติดนิสัยขิงมาจากใครนี่เออมีของเพิ่มด้วยข้างในอีเวนต์ใช่หอยนะเนี่ยเฮ้ยหูมันสวยจังเลยมีกระเป๋าเฮ้ยเท่ผมว่ามีตุ๊กตาข้างในอีกตัวนึงเชื่อชอบอ่ะเห็นแล้วนึกถึงไอ้บาทหลวงในโจโจ้อ่ะไว้ตะนี้ใช่เพราะว่ามันจะผมสีนี้แล้วก็ตามันด้วยความเป็นมังงะมันจะวาบเนี้ยยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้ร่วมงานยินดีที่ชีวิตนี้เรามาได้รู้จักกันไปเราไปเอาแก๊งสาวๆมาซะหน่อยไหมขึ้นบอกไปคู่หูมอกรุงเทพโดยบังเอิญใช่บังเอิญพี่เจงนี่ไม่ต้องพูดถึงคืออยู่กันมาตั้งแต่รุ่นเดอะแล้วเอามามิ้นก่อนดีกว่ามิ้นเริ่มจากฝึกงานฝึกงานที่นี่ตอนนั้นฝึกอะไรประสานงานเป็นผู้ช่วยพี่เจงอ่าฮะแล้วก็กลับไปเรียนไปเรียนต่อเทอมนึงแล้วก็กลับมาทำงานที่นี่ตอนนี้ทำอะไรบ้างก็ยังเป็นประสานงานแต่เป็นประสานงานแบบภายในแล้วก็แต่ตามคิวแล้วก็มีฝั่งเมิร์จงานกับตัวพี่จ๊อดมันจุกจิกจุกจิกเรื่อยๆอะไรเงี้ยโมดีโมดีคนอื่นเขาพูดน้อยแต่มึงพูดครบดีอ๋อมันต้องไม่ต้องครบก็ได้หรอใช่กูแบบไม่ต้องขยายเพิ่มอ่ะคือคนอื่นแต่คนอื่นบางทีเราต้องไปเติมใช่กูจะมาเติมให้เพราะว่ามันอยากให้มันเต็มมันเขาชอบมีคนมาถามไงว่ามิ้นทำอะไรบ้างเวลาไลฟ์อย่างเงี้ยใช่แบบว่ามิ้นทำหน้าที่อะไรบ้างมิ้นต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือพอมันเป็นผู้ช่วยเนี่ยคำว่าผู้ช่วยเนี่ยมันมาพ่วงด้วยดิวตี้ที่แบบ108อยู่แล้วและนี่นะทั้งผู้ช่วยพี่เจ้งผู้ช่วยพี่จ๊อดมันเลยวุ่นวายเต็มหัวทุกก็พี่อิดตั้งชื่อตำแหน่งให้เพราะแบบว่าบางทีมันก็แบบมิ้นทำหน้าที่อะไรพี่อิดก็บอกว่า general base จีใช่อ่ะพี่เจงน้องๆรู้หมดแล้วมั้งก็ทำโปรดิว
เป็นหลักมันก็ทำหลายอย่างอยู่ข้างในอ่ะมันอยู่แทบจะในทุกขั้นตอนแหละมันอาจจะมาอย่างละจุกละจิกแล้วก็ต้องไปตามคนอื่นต่อคือมันเป็น2คนนี้เขาจะเหมือนกันคืองานโครงสร้างถ้าเป็นมนุษย์ก็เหมือนกระดูกอ่ะคอยเชื่อมโยงเหมือนเส้นเลือดไม่เหมือนกระดูกแล้วกันเหมือนเส้นเลือดที่คอยโยงหน่วยงานต่างๆในเนี้ยให้มันโฟลว์ได้แบบไม่มีสะดุดลูกค้ามาตัวนึงอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่ตั้งแต่แรกๆแล้วไอ้ไหนคุยเสร็จปุ๊บมาแล้วเรียกลูกค้าเป็นตัวงานเรียกท่านอย่างสมมติว่างานท่านลูกค้าเนี่ยหนึ่งอันมโหฬารใหญ่นี่นะกระผมเนี่ยก็จะทำการช่วยดูพีฟกันก่อนแล้วอย่างมากก็จะไปเช็คคุณจอร์ดต่อว่าคุณจอร์ดติดอะไรไหมขอบคุณมากเลยคุณแล้วคุณจอร์ดไม่ติดอะไรปุ๊บผมก็ประเมินแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้วุ่นวายเกินเราทำได้เทียบจากประสบการณ์ครั้งก่อนที่เราต้องเราติดนู่นติดนี่กับลูกค้าตัวเก่าตัวใหม่แล้วก็ว่ากันไปเรารู้แล้วผ่านโอเคงั้นรันก็เอาบีฟคอยมาคุยประชุมรวมกันอะไรเงี้ยมันก็จะรันต่อไปอีกจนวันถ่ายมาอยู่ถ่ายเสร็จปุ๊บตัดก็ไปเช็คไปอะไรจนมาคอนเฟิร์มไฟนอลกับคุณจอร์ดคุณอินคุณนู่นนี่นั่นแล้วดูห่างเหินแล้วไอจะมีหลักๆก็คือพิสูจน์อักษรอันนี้ก็บ่อยเพราะว่าเขานะเพราะพวกมึงก็คงรู้ว่าทำไมก็คือไอตัวอื่นก็ไปโอ้หนักเลยอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็จะค่อยจนแบบออนก็ไปทีก็ไปนั่งเช็คคอมเมนต์ดูนู่นดูเนี่ยคือมันก็จะเป็นภาพรวมประมาณนี้อ่ะนี่เลยถามชื่อของผมเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งน้องรักของผมก็แล้วกันเฮ้ยไม่ได้ออนเลยไม่ได้ออนเลยอยู่ดีๆก็อย่างนี้เลยอยู่ดีมึงก็ค้าเค้นอะไรก็ให้ผมอธิบายก่อนสิคุณต้องฟังหลายๆชุดข้อมูลก่อนเป็นอีกหนึ่งน้องรักของผมไอ้ไหนเฮ้ยต้องตัดช้อยเลยเหรอยังไอ้อาร์ก็ไม่ใช่ไหนก็ไม่ใช่ซึ่งไอ้น้องรักคนนี้เนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตผมกับไอ้จ๊อบเนี่ยก็บ่อยอยู่แล้วใช่ก็คือพอฟังแล้วรู้สึกกำลังจะไล่อีกอีกรักคนนั้นไปอีกอ๋อกำลังจะไล่ที่มันเทออกข้างๆปากไม่ต้องเล่าสิจะได้มีหลายมิ้นก็นั่นแหละถ้าในมุมผมนะก็จะมีความแบบมุ้งมิ้งของมันนะเวลาเราจะเห็นมุมแบบว่าเวลามันอยู่กับแฟนเมื่อมันอยู่กับเราปกติมันก็จะมีมุมมุ้งมิ้งของมันแต่มันอยู่กับแฟนมันจะชอบสวมบทเหมือนกันกูเป็นใหญ่กูนี่คือช้างเท้าหน้าช้างเท้าหน้าไอ้บัวก็จะดูแบบหยองหยองแบบเพี้ยไปกินเหล้ากันเนี่ยไอ้บัวจะกลับบ้านหรือแบบขอมาต่อกับกูไก่จ้องเงี้ยไม่เอานะพี่คุยมาให้ผมหน่อยพี่คุยมาให้ผมหน่อยกูบอกเฮ้ยสบายเพราะว่าไอ้บัวแฟนมันเนี่ยบางทีก็จะเหมือนเป็นลูกน้องไก่จ้องเป็นแบบเล่นจ้องลูกพี่หรืออะไรเงี้ยเรียกบอสเรียกอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่คุยแบบกูได้ถ้าบอกกูเดี๋ยวกูคุยไอ้มิ้นให้มันไปต่อเลยป่ะมันจะทำเหมือนจะให้นะแต่มันก็จะคือมึงอยากไปมึงก็ไปมันจะต้องมีแต่หรือว่าเฮียอะไรแบบไม่เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าอยากไปอ่ะไปเลยแต่หนูจะกลับไปเลยหนูไม่ได้ห้ามมันไม่น่าใช่ผู้ชายนี้อ่ะมันไม่น่าใช่ผู้ชายนี้อ่ะมันจะไปนี่แหละแต่พูดมันจะตึงๆไปพวกเนี้ยคือถ้าไม่อยากไปก็ไปได้ก็เดี๋ยวกูกลับมึงต้องทำใจหน่อยเพราะว่าตรงนี้คนที่เป็นเมียมันมีแค่มึงคนเดียวแต่ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันเป็นโลหัวฉะนั้นกูโลหัวมันจะเห็นเด็ดเลยว่ามันไม่ใช่ใช่ประมาณนี้แน่เลยว่ะแต่หนูเข้าใจนะว่าแบบประโยคเดียวมันไม่ได้แต่แบบในใจหนูมันแบบไปสิแต่แบบเราง่วงแล้วเราจะกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่ามันไม่ได้อ่ะมันไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในมุมของเขาแต่ไปได้จริงๆแหมมันนี่สมบทจากเขาหน้าเข้ามาเลยอ่ะมันก็มีชอบแบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนไอ้บวมที่เพื่อชอบระบายให้เราฟังอ่ะแต่เราจะรับรู้ว่าเราจะไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่ว่าเราจะรับรู้ว่าไอ้นี่ดุใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยได้คำแล้วไอ้นี่ดุใช้ได้เพราะในมุมเราก็จะเจอแบบในโหมดนึงอะไรเงี้ยส่วนมากเราจะรู้สึกว่ามันจะพร้อมจะซัพพอร์ตเราเวลาเราบอกอะไรไปเฮ้ยมันเป็นช่วยงานหน่อยมันก็จะโอเคกูเจออยู่ไม่กี่ครั้งเองที่กูจะรู้สึกว่ามันดูต่อต้านมันดูไม่เอาอันนี้หนูจะไม่ทำอ่ะทั้งนั้นแบบเฮ้ยมึงต้องมันก็คืองานที่กูจะทำอ่ะมึงต้องไปช่วยมาสิมันจะเจออยู่ไม่กี่ครั้งที่รู้สึกว่ามันมีเฮ้ยมันต่อต้านเว้ยพี่สาวใหญ่เอาไปไหนไหนแล้วไม่ใช่เฮ้ยเอาพี่จิ๋วดิใช่อ๋อมีพี่จิ๋วในนี้ด้วยใช่เป็นพี่สาวใหญ่ของแก๊งสาวๆเขาเรียกอะไรเหมือนซอใหญ่ของที่นี่ คือไม่ใช่ซอใหญ่แค่แก๊งสาวด้วยนะรู้สึกว่าเป็นซอใหญ่ของทางออฟฟิศอ่ะที่แบบว่าคอยดูแลทุกคนจริงๆอ่ะเวลาพี่จิ๋วมาเนี่ยบางทีก็ขนมคือพี่จิ๋วจะเป็นสายแบบทางนั้นมากกว่าเพราะว่าไม่ได้รันงานอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแบบนานๆแวบมานานๆแวบมาพูดมาอ่ะนี่ของ
ที่พี่จอร์ดซื้อมาฝากพวกมึง2คนของไอ้เจงคือเป็กกิ้งมอนสเตอร์แค่เห็นหน้าก็คือแม่งคือเจงอ่ะโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยมันเป็กกิ้งคือไอ้ปักกิ่งอ่ะปักกิ่งมอนสเตอร์คือไอ้เจงเนี่ยมันจะมีความแบบสตรีทในแบบของมันน่ะคนบ้าอะไรแต่งตัวเอา5แพทเทิร์นมาใส่พร้อมกันน่ะลายชนลายเออชนคนเป็นคนชอบแบบอะไรที่มันมีลายมีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยชอบใส่เรียบๆน้อยอ่ะเดี๋ยวดูอย่างตอนนี้ก็ได้หมวกนี่แพทเทิร์นนึงเสื้อลายกางเกงลายถุงเท้าด้วยแว่นลายถุงเท้าลายซึมซับไปเรื่อยๆอ๋อโอเคเจ๋งมันจะประมาณนี้เหี้ยดูหมดแล้วมันก็ต้องเป็นตัวแรกแล้ววะถ้าถามเขาว่าถามว่าอยากได้อะไรอ่ะนะนี่เฮ้ยมนุษย์ซีเคทนี่เป็นซีรีส์เดียวกันจริงๆเลยผมไม่บอกให้ช็อกว่ามันอุ้มตัวนั้นอยู่ใช่มันอุ้มตัวนั้นอยู่มันอุ้มไปตัวพวกนี้อยู่นี่ไงเหรอเฮ้ยเนี่ยแต่ไม่อินไม่อยากได้อยากได้ตัวหน้าปกให้มึงอ่ะคิดว่าตัวหน้าปกเดี๋ยวมันดูใกล้แบบสไตล์สุดแล้วลองลงมาไปน้องจระเข้แลบลิ้นเนี่ยส่วนของพี่มิ้นนี่แน่นอนคือด้วยตัวมึงเองอ่ะมึงก็เหมาะกับเทเลทับบี้อยู่แล้วมึงใส่ชุดเทเลทับบี้ในวันแต่งกูเห็นปุ๊บนี่แหละมึงแน่ๆขอแค่สีเหลืองอ่ะพอใจแล้วใช่แต่เหมือนวินมันน่ารักหมดเลยวินตัวนี้ก็น่ารักเนี่ยมันมีความแบบว่าแคนดี้เต็มตัวไปหมดเลยนี่ๆๆมันก็คือพิงกี้วิงกี้เหรอเนี่ยแพ้ดีเหยียดทุกตัวนี่อ๋อไอ้เหี้ยเครื่องดูดฝุ่นในเรื่องนี่ว่ะใช่ป่ะเครื่องดูดฝุ่นในบ้านมันน่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มีเครื่องดูดฝุ่นด้วยอ่ะเออเชิญใครเขาแกะกันอย่างนั้นแล้วน่าเขาแกะไงอ่ะนี่เหรอจริงนี่เหรอใช่ถึงแม่โอ้โหยังแกะได้แบบสมมากโอ้สมแล้วที่แล้วร้องครั้งแล้วมันก็คือไอ้นี่ใครอ่ะใครอ่ะเราใส่แรงคิดถึงไปเยอะๆอ่ะเชี่ยแม่งก็เด่นชัดสุดจริงจัดจ้านในย่านนี้เออมันก็ปฏิเสธยากเออทีกูว่าหนวดกูยาวแล้วทีกูว่ามัดผมเวลาผมยาวกันแล้วใส่แว่นใส่หมวกก็ใช่โอ้ไอ้เนี้ยนะดูดฝุ่นนะเฮ้ยไอ้สีเหลืองไอ้สีเหลืองเฮ้ยตัวมันใหญ่กว่าที่คิดว่ะไอ้โอ้โหแค่นี้วัดใดแล้วกูสุดยอดพี่ยอดใช่อันนี้เพอร์เฟกต์เลยเชื่อทำไมภาพที่กูปักลงไปมันคือลาล่าดูดฮีเลียมกูว่ามันควรไปด้านอื่นดีกว่าไหมวะมันเหมือนแต่ลาล่าใช้ข้าวสารเนี่ยมันคือลูกโป่งข้าวสารแท้ๆเลยอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะสองคนผมพี่เจ๋งมากเลยว่ะโคตรเจ๋งเลยว่ะอ้าวคู่หูโลกวิญญาณเอาเมลก่อนดีกว่าชื่อเมลค่ะอายุ22ฟังถูกแล้วนะครับน้องเป็นผู้หญิงที่ชื่อเมลกูเข้าใจความรู้สึกพวกมึงเพราะตอนแรกที่กูฮะไอ้ปกติเขาฟีเมลไม่ใช่หรอเป็นเมลแบบว่าจดหมายก็คือเป็นอีเมลอะไรแบบนี้พี่เมลน่าจะเด็กอ่อนวัยที่สุดเด็กสุดใช่ไหมใช่เด็กที่สุดในรับทราบเลยพี่เมลอายุเท่าไหร่วะ22เกิด2001เอ้าเชี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยรุ่นน้องไม่กันปีนึงก็มึงน้องกูปีนึงใช่ใช่ใช่เออเนี่ยก็รุ่นเดียวกันหมดใช่แล้วก็รุ่นเท่าไหร่ปะเท่าๆกันเอ้าเหรอกูดีไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วต้องชักชวนใครเราจะปฏิเสธประสบการณ์การทำงานวันแรกเป็นไงไปดับใช่ไหมพอวันวันที่3เจ๋งไม่อยู่มันเกี่ยวอะไรกันอ่ะมันวุ่นวายไงมันมีความแบบว่าอันไหนคือปกติอันไหนคือไม่ปกติอะไรตอนนั้นโลเลยังคือไม่คิดว่ามันวุ่นวายขนาดนี้หรอไม่รู้แต่ไฟดับเนี่ยอันนั้นช็อกสุดอันนั้นงงคิดไหมว่าบริษัทโปรดักชั่นอันยิ่งใหญ่เออโปรดักชั่นอันใหญ่มันก็ดูแบบอยู่มานานนะบริษัทเนี้ยช่องเนี้ยมันมีวันไฟดับด้วยจริงๆว่ะแต่ทุกคนก็ไม่ต้องทำงานนั่งแห้งหรอแล้วดับในที่นี้ไม่ได้แบบว่าอุบัติเหตุนะจริงจังนะคือหม้อเนี่ยหน้าบ้านหายไปเลยอ่ะเอาตรงดับเพราะไม่ได้จ่ายค่าไฟซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะกูเองนี่แหละเราลืมพวกเราหลายสิ่งนะพี่เมลทำอะไรบ้างอ่ะเป็นโปรดิวเซอร์คืนคูดคืนสุดูตอนไลฟ์
ดูตอบอีเมลดูเรื่องสปอนดูงานส่วนตัวพี่ต้นกล้าสั่งของแต่งรถให้พี่ต้นกล้าอ๋อมีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจละไอ้ที่มันได้เกี่ยวกับคืนพุธใช่ไหมอันนี้มันคือท่อของมึงเนี่ยมันโรควิญญาณไม่ใช่ไม่ใช่ท่อด้วยประเด็นอ่ะคือปกติเวลาผมสั่งของอะไรเงี้ยผมไม่อยากมีแอคเคาท์ในนั้นก็เลยถามว่ามันมีใครมีแอคเคาท์ในนั้นไหมตอนแรกก็ถามพี่จ๋าถามคนนู้นอ่ะว่าแบบเฮ้ยจะฝากสั่งของS กับ L อ่ะพอจะแบบมีแอคเคาท์ไหมเออได้ได้เมื่อก่อนพี่จ๋าก็จะเคยสั่งให้อยู่อ๋อเหรอใช่ไอกองอากาศนั่นจ๋าสั่งเหรอไม่ใช่กองอากาศผมสั่งเองอันนั้นไอกองซิ่งท่ออะไรพวกนี้สั่งเองแต่อันนี้ก็คือแค่แจ้งในรถนิดหน่อยเราไม่อยากสมัครเราก็เลยถามว่าเอ้ยน้องมีแอคเคาท์อยู่แล้วป่ะน้องบอกน้องมีอยู่แล้วก็ให้น้องกดสั่งให้คือหลักๆก็คือโปรดิวเซอร์จัดการจัดแจงนัดคิวทุกอย่างของโลกวิญญาณฝั่งคืนพุธคืนศุกร์ใช่แล้วก็เป็นผู้ช่วยพี่ต้องกล้าส่วนพี่ต้องกล้าก็น่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะก็น่าจะหัวหน้าโลกวิญญาณเอาตามตรงว่านานที่สุดแล้วใช่ที่อยู่ที่เนี้ยนานที่สุดแล้วโลกวิญญาณเนี่ยมันมาตอนต้องกระจายแฮะต้องกระจายก็เป็นรุ่นออฟฟิศเป็นจ่ายใช่อันนั้นก็ถึงค่อยเป็นแบบว่ามีพาร์ทของตัวเองที่ชัดเจนตอนนั้นจะยังแวบๆอยู่ตอนแบ่งจ่ายเพราะว่ามันจะเป็นทามมิ่งที่ต้นกล้าเป็นอาหารด้วยไปทำบริษัทด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นแบบว่าในเชิงแบบว่ายเวียนกันอยู่อันนี้มาทำจริงจังก็ตั้งแต่มีรายการคืนพุธแล้วเราก็มาดูในพาร์ทของคืนพุธไปเลยแล้วก็รายที่เห็นต่างๆของรับทราบมีไอเดียอะไรก็โยนโยนไปอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญหยิบอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่เหรอเป็นโคเมนต์ค่ะเดี๋ยวพี่หยิบก่อนแล้วกันขอทายอย่าเพิ่งบอกนะขอทายได้พี่แมวพี่แมวคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าหน้ามึงดูเหนื่อยนะดูเหนื่อยใจนะแบบเอ๊ะจะพูดยังไงดีวะเอาวะคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าน้องใหม่เหมือนกันตอนแรกเรารู้จักเขาในพาร์ทคาแรคเตอร์ในโลกออนไลน์ไม่รู้เลยวันดีคืนดีเขาก็แต่งงานกันในโลกออนไลน์ตอนนี้กำลังเฝ้ารอว่าจะเมื่อไหร่จะจัดงานแต่งกันในโลกชีวิตจริงนี่พี่เฟื่องพี่เฟื่องครับพี่เฟื่องตั้งฉายาให้พี่เฟื่องเขาหน่อยเฮ้ยจริงๆผมประทับใจมากเว้ยเฟื่องเข้ามาเนี่ยโคตร positiveenergy push มากๆเลยรู้สึกพี่แปะเขากระปี้กระเป๋าจริงจริงเราใช้คำว่ากระปี้กระเป๋านะมันไม่ใช้คำว่า active ด้วยนะมันรู้สึกใช้คำว่ากระปี้กระเป๋ามันกระปี้กระเป๋ากินข้าวกันเฮ้ยกินอะไรสั่งให้หน่อยมันเป็นมุมแบบกระนุ้งกระนิ้งเราไม่เคยเห็นมาตลอดในบริษัทนี้ดีกว่าเออตรงๆจะไม่เหมือนพี่จอร์ดพี่จิ๋วจะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนเพราะพี่จิ๋วไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันใช่ใช่อย่างวันนั้นน่ะเขาเดินเข้ากันมาเลย2คนเขามาทำงานก็มาพร้อมกันใช่ไหมแล้วเฟื่องเขาก็พูดว่าเนี่ยหนูอ่ะมาสายเลยกับผู้กลางเขาหนูมาสายเลยเพราะไอ้นี่แหละหนูบอกให้รีบไปอาบน้ำไม่มามัวแต่ลีลารีจอยอยู่นั่นแหละนี่เลยมัวแต่ลีลารีจอยแล้วแบบเออดูแบบเดียวดูเป็นบ้าน AKA ลีลาลีจอยลีลาลีจอยพี่เมียวเป็นไงภาพดังพ่อหนุ่มมีเขาอ่ะพี่เฮ้ยไอ้อีดนะดิไอ้ลาเขาก็เป็นเขากันหมดนะไอ้ลาไอ้เจงเรามีเยอะนะหัวใสด้วยชัดเลยชัดคิดหลับอยู่หันมามองด้วยนะเป็นไงเขาเป็นคนไงเอาแบบนี่น่ารักหนูเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยมันจะมีแบบรีเควสว่าเราอ่ะอยากได้แบบสิ่งนี้มาเติมในบอนะเราอยากให้มันมีแบบเฟสิลิตี้ตรงนี้อะไรเงี้ยต้องไปบอกพี่อิดพี่อิดก็จะแอปสีส้มมาให้แอปสีฟ้ามาให้ก็แบบไปดูของดูอะไรมาให้เหมือนหัวหน้าห้องเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ถ้าใครเสียงดังอีกมึงบอกกูนะตั้งฉายาพี่อิดหน่อยกระทรวงการคลังทำไมเป็นกระทรวงการคลังอ่ะเป็นการคลังได้ไงถลุงซะขนาดนี้แบบว่ากระทรวงการคลังและพัสดุไงเขาก็จะมีความว่าของส่งมาหาคุณอิสระทุกวันไงมาดูของฝากที่พี่จ๊อบซื้อมาฝากอย่างของเมลเนี่ยตอนที่ซื้อที่นู่นเนี่ยคายเบบี้เหรออ๋อไม่ของมึงอันนี้แบบไหนของพี่เมลเนี่ยพี่จ๊อบมาให้พี่มิ้กเขาช่วยเรามาตามซื้อที่หลังเพราะว่าตอนที่ไปญี่ปุ่นเธอพี่เมลยังไม่มาแต่พี่เมลก็ต้องมีเหมือนกันก็เลยออกมาเป็นคายเบบี้ณตอนนั้น
ยังไม่ฮายนะตอนที่ซื้อแล้วก็รู้สึกว่าดูเหมาะกับมึงดีไม่รู้สำหรับกูรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์มอนสเตอร์เทียแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นโลกวิญญาณไงมันมีผีอ่ะแล้วก็คายเบบี้กับมึงกูว่ามันก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าแกไปด้วยกันได้ไหมไม่ค่อยได้หรือผีเรากลับกันอ่ะเราเห็นแมวอ่ะเนี่ยเราเห็นแมวเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นแบบซีรีส์อะไรซีรีส์แมวกวักที่อัดความเจแปนิสเข้าไปอีกมีกิมมิกมีปลาคาร์ฟมีอะไรนี่ต้นกล้านะชัดๆเลยนะโอ้โหดูซีเกตโอ้โหมานินมังกรเอออย่าเอาเลยเอาแมวดีกว่า ไม่เหมาะซีเกตไม่เหมาะกับมึงแต่อันนี้มันมึงที่สุดแล้วทั้งร้านเนี่ยอันนี้คือมึงไปซื้อต่อไปได้ไหมเอานะเอาเลยฉีกถุง1 2 3เฮ้ยเอออย่างน้อยก็แมวเฮ้ยน่ารักเฮ้ยดูดีอ่ะเนี่ยเฮ้ยนี่แล้วเหมือนแมวที่บ้านด้วยถ้ามันไม่ใช่ตัวสีนี้นะไม่มีตัวไหนที่เป็นสีเหมือนแมวที่บ้านเลยเออเฮ้ยแมวอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวที่ใสๆไอ้ตัวแก่ไอ้ตัวไหนอ่ะแมวงั้นเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่าเฮ้ยถ้าแมวเปิดได้แบทแมนพี่ขอซื้อต่ออ๋อยังดีเราเปิดมันหนักถ้าใสมันจะต้องเบาๆเฮ้ยใสสิน่ะอ้าวทำไมอ่ะไม่ซื้อคุยขอเลยเฮ้ยชี้เฮ้ยตัวนี้ดีเห็นไหมบอกแล้วใสสิน่ะก็คือเปิดได้อิดอ่ะคือมันเป็นธีมผีใช่ไหมอันนี้ก็คือ Invisible Man ได้ดีมากออกอาการแล้วออกอาการแล้วดีใจดูดิตัวติดเดียวเองน้องมีกระเป๋าเดินทางด้วยเออโอ้ยมันของมันเออแกดเจ็ตเยอะยินดีด้วยยินดีที่ชีวิตเราวนเวียนมาเจอกันนะขอบคุณมากขอบคุณมากเวลคัมเวลคัมกูแล้วครับสองคนนี้มีอะไรไม่แข่งกันไหมวะจริงๆอะกูอะไม่เคยคิดจะแข่งเลยอันนี้ชอบต้องไม่มีแข่งแข่งอะไรไปแข่งกันตอนไหนเอาแค่เมื่อกี้เอาแค่เมื่อกี้มานั่งนะถ่ายไม่ทันนะนี่หนูสูงกว่าพี่ด้วย ทั้งที่ตัวเลขมันก็เห็นกันอยู่ว่าความสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่160 168 168อะไรสิแค่ไหนเขียนลง เลข88เซนติเมตรแต่ถ้าพี่ดูเทียบนี้มัน8เซนไปเออนี่หลังตรงเลยอ่ะในหลังตรงเอ้ยต้องลงไปยืนดิยืนอ่ะยืนกันดิเออพี่ออกยืนทำท่ายืนทำท่าไอ้ยืนกันสิถอดรองเท้าถอดรองเท้าเลยรองเท้านี่โอ้โหเป็นนิ้วเนี่ยเป็นนิ้วเลยนะนี่เห็นไหม8เซนไอ้ยืนเท้าไอ้ยืนเท้าไอ้ยืนเลยโกงเนี่ยที่ทักว่าทำไมมึงต้องแข่งกันทุกเรื่องเลยวะมีอันนึงที่กูชอบมากสองคนนี้เขาแข่งกันลดน้ำหนักเว้ยกำลังทำอยู่นะตอนนี้ด้วยมันคอนติเนียกันมาถึงตอนนี้กติกาคือทุกอาทิตย์พอครบ7วันปุ๊บเราจะชั่งน่ะใครก็ตามถ้าน้ำหนักขึ้นแม้แต่ขีดเดียววางเงินเลยลงได้อย่างเดียวเท่าเดิมเท่าเดิมได้เท่าเดิมรอดขอแค่ไม่อ้วนขึ้นถ้าเกิดไอ้เลขทศนิยมมันขึ้นมาก็คือ1ขีดแต่จ๊กเดียวละ708 1,000 โอ้โหต้องระดับนี้มันถึงจะเอาจริงเอาจังแล้วเคยมีเกิดขึ้นยังยังอันนี้กูบอกแล้วไอ้วันก่อนช่างอัดเกลือเข้าไปเยอะๆเฮ้ยกูหาซื้อไม่ทันกูสืบมาแล้วเขาทำมันแบบมีระเบียบวินัยคือเขาจะตื่นให้ฉี่ได้1ทีแล้วก็ขึ้นช่างเลยขึ้นช่างเลยแล้วทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันอังคารตอนเช้าตรู่ดีมันก็จะไม่สวิงไม่แต่มันจริงๆมันพอโกงได้เอ้ยจะพี่บอกพี่จะโกงเลยนะแต่สมมติว่าทั้งอาทิตย์มาหมูกระทะมาคากิมาหัวแน่นๆมาเลยบุฟเฟ่ต์วันก่อนนะสัก2วันนะอัดแอดพลักัดหน่อไม้ฝรั่งแอดพลักัด2วันหัวจริงเหรอแล้วอาทิตย์ต่อไปมึงยากละเพราะมาตรฐานมันดีอาทิตย์ต่อไปมึงจะเสียตังค์ทัวร์คือไอ้หน่อไม้ฝรั่งมันรีดน้ำทิ้งแต่พอมึงกลับมากินปกติเกลือเข้าโซเดียมเข้าดึงน้ำเข้าปุ๊บน้ำหนักมันก็สวิงขึ้นอ่ะพี่เฟื่องเมื่อกี้พี่ต้องการเขาบอกว่าพี่เฟื่องคือน้องใหม่ใช่ครับเป็นมากันยังไงต้องถามถึงในอินโรก่อนเลยไหมอันนี้คนน่าจะรู้หมดแล้วนะใช่ไหมไม่น่าต้องพูดถึงเนาะไม่น่าแล้วนะเอาพี่เฟื่องเรียนจบมาหรือมาทำงานที่นี่ทำหน้าที่อะไรอ่ะเอาก่อนทำที่นี่ดีกว่าก่อนหน้านั้นไปสมัครงานที่หนึ่งตำแหน่งคอนเทนต์เขียนไม่ต้องเลยเขาไม่รับอ๋อแล้วประจวบเหมาะคือที่นี่จะเปิดหาพนักงานเพิ่มพอดีเรื่องเรามาทำเป็นคอนเทนต์ของ TikTok เพราะว่ารับทราบอยาก
รันติ๊กต็อกเพิ่มนี่คือสิ่งที่คุยกันในองค์ประชุมยังไม่ถูกการประกาศออกไปใช่กำลังหาอยู่แต่เส้นใหญ่อะรู้ก่อนเดี๋ยวทีนี้เนี่ยพูดถึงบริษัทที่เพิ่งไปสมัครมาแล้วบอกแล้วว่าพลาดไปเมื่อกี้ซึ่งตำแหน่งที่เขาไปสมัครอ่ะมันเกี่ยวกับพวกการทำคอนเทนต์พอดีถ้างั้นเขาก็น่าจะแฮปปี้ไหมถ้ามาทำเป็นคอนเทนต์ของรับทราบก็เลยลองมาเล่าให้ฟังตอนที่พี่จอมบอกก็แบบอุ๊ยอยากทำรับทราบอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำรับทราบเขารับตำแหน่งแอดมินแต่ว่าตอนนั้นอ่ะยังเรียนไม่จบก็เลยแบบเออกะรอเรียนจบแล้วรอเขาเปิดรับสมัครแล้วก็จะยื่นแบบพวกพอร์ตโฟลิโออะไรตัวเองยื่นเข้าใช่แต่พี่จอมบอกพอดีก็เลยเลือกที่จะแบบเออทำTikTokแต่เริ่มจากแบบอยากเข้าโดยที่มีผลงานก่อนก็เลยทำ TikTok ให้พี่จ๊อบแล้วก็ทำ TikTok ตัวเองด้วยแล้วก็ยื่นพอร์ตเขาก็เหมือน1ซ้อมมือ2ดูตลาด3เก็บพอร์ตคือกูจะซีเรียสมากถ้าอยู่ดีเฟื่องเข้ามาทำเลยโดยที่ไม่มีผลงานแต่อย่างนึงที่ทุกคนแฮปปี้ก็คือสิ่งที่ต้องกล้าบอกเมื่อกี้นะซึ่งมันสัมผัสได้จริงนะคือกระปี้กระเป๋าเหรอว่าพูดปกตินะมีแข่งอย่างอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่ความสูงน้ำหนักหนึ่งกีดส่วนมากเล่นเกมเออเล่นเกมด้วยกันบ่อยด้วยไอการแข่งนี่มันก็น่าจะเกิดแบบเป็นคนเล่นเกมทั้งคู่น่าจะใช่น่าจะใช่อ่ะนี่เลยอ่ะโอเคเฮ้ยมึงน้องซีดเลยเหรอได้ไหมเออเอาเดี๋ยวต้องพูดแล้วให้เดาอ๋อได้ได้ได้เออเดี๋ยวทายให้ปะอ่ะเดี๋ยวทายให้ปะไอ้คำพูดมันแปลกๆเว้ยเออเดี๋ยวทายให้ปะเป็นคนเจอใจคำพูดอะไรแปลกๆเยอะแล้วซึ่งกูชอบมากเจ๋งดีกูก็มันตลกดีชอบอย่างแบบว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรให้คนอื่นฟังคือเรื่องเงินที่จะบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันชอบทำสิ่งเนี้ยมาแบบเป็นชีวิตประจำวันเลยเขาจะใช้คำว่าเนี่ยคนเนี้ยชอบมาโดยตลอดอะไรเนี่ยก็มีคำแบบเนี้ยคำแปลกๆเอออย่างเมื่อกี้เดี๋ยวทายให้ปะเอออ่ะแล้วพี่จอบก็ชอบอีกคำหนึ่งอย่างเช่นว่าคือคนบ้านทางกูก็พูดไงกูใช้คำว่าเช่นอันนี้จะอย่างเช่นว่าคือมันดวงคำเยอะดีไม่ใช่ภาษาพูดเท่าไหร่คนคนนี้เนี่ยถ้าจะให้นิยามเลยนะที่กูเห็นชัดเจนสัมผัสได้ชัดเจนคือเสียงอุ้ยนึกได้แล้วไอ้ยักษ์ไอ้บอสเบากว่านั้นพี่จุ้ยไอ้เจไม่กูว่าเบาไอ้เจนะมีเบาไอ้เจเหรอเออใครวะเมลถูกต้องอ๋อเพราะด้วยความเสียงแหลมมันเสียงเล็กด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันซ้ำนี่อ้าวซ้ำจับใหม่ถ้าให้นิยามคนนี้เลยที่มาสัมผัสได้เลยนะเสียงเบาไอ้บอสเนี่ยไม่เจอป่ะไอ้บอสเจอแหมได้ทางเดิมจับเลยไอ้บอสเนี่ยจะเป็นฉันต้องเรียกว่าเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยเป็นคนเงียบๆขึ้นๆแบบว่าแต่ว่าถ้าเราเป็นคนชวนคุยมันก็คุยอย่างเฮฮากับเราได้เป็นปกติแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นคนที่มาคุยกับคนอื่นก่อนเลยใช่ไม่ค่อยตะโกนไม่ค่อยตะโกนไม่ค่อยชวนคุยมองภายนอกมันเลยอาจจะดูเป็นคนเฮ้ยเขาถึงยากดูซีเรียสอะไรอย่างงี้แต่ไม่เลยไอ้บอสเป็นกองที่น่ารักมากคนนึงคุยสนุกคุยสนุกเลยให้ฉายาพี่บอสพูดน้อยต่อยเบาไม่ต่อยเบาคือเป็นคนไนซ์มันไม่ใช่แบบคนแบบไม่ใช่พูดน้อยต่อยหนักนะนั้นก็ดูแบบเฮ้ยดูแอคทีฟอันนี้พูดน้อยต่อยเบาก็คือนอบน้อมน่ารักพี่เฟื่องคนนี้นะพูดเบาได้ไหมวะทำไมเอาพี่นี่พูดเบาเยอะวะเออพูดเบาแล้วก็แบบชอบถือปากกาเฮ้ยไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้โบจะตามคือถ้าถือปากกาเนี่ยมันก็จะเป็นเหลือแค่2คนแล้วไม่ท็อปกับโบนะเพราะสายกราฟิกเขาบางทีเขาก็วาดใน iPad อะไรแบบนี้หันไปมันก็ถืออยู่ยังไงเอาแค่นี้เฮ้ยมันมีภาพอื่นเลยสิเห็นแต่ท่าทางเขาจะนี้จำลองเหตุการณ์แล้วก็ปากกาไอ้นั่งเขย่ามือเนี้ยปากกามือนี้อยู่ไหนไงไม่ใช่นี่คิดงานอ๋อคิดงานแล้วก็เขย่าค่ะต้องเปิดเพลงไปด้วยแล้วเคยคุยอะไรกันอ๋อเปิดเพลงใช่แม่งจะเปิดเพลงเคยคุยอะไรกันไหมไม่เคยคุยกันเลยเคยเรื่องอะไรกินข้าวยังกินข้าวยังแล้วมาตอบว่าก็คือจบตัวสนทนาตอนนั้นเลยให้ตั้งฉายาให้โบโบโคสวัสดิ์
โบควงสว่านแล้วโต๊ะแม่งมีฟิดเจ็ตจริงด้วยอ่ะดูของที่เอามาฝากไอ้ของไอ้จ๊อบรู้แล้วเนี่ยนี่คือของเฟื่องเฟื่องเป็นอีกหนึ่งคนที่พี่จ๊อบกับพี่มิกมาตามซื้อให้ทีหลังเพราะว่าตอนไปไม่เจอเอ้ยนี่เพิ่งเข้าวงการนี่ใช่เนี่ยอันเนี้ยกูว่าคล้ายกันเอ้ยก็ดูเหมือนหนูอยู่นะใช่ตาโตๆหน่อยพี่เฟื่องเขาบอกว่าที่เขาเก็บตัวนั้นน่ะเพราะตัวนั้นเหมือนพี่จ๊อบซึ่งก็เหมือนแล้วตัวเนี้ยถ้าตั้งคู่กันอันนี้ก็คล้ายๆพี่เฟื่องดูดูซีเคียนก่อนอ้าวซีเคียนมันไม่บอกอ่ะดูนเฮ้ยเห็นจริงด้วยน่ารักเฮ้ยน่ารักเอาล่ะที่อยากกินแล้วบอกซีเคียนบ้างว่ะนี่แหละนี่แหละไอตัวนี้ขอเล่าไปหนึ่งก็คือในป๊อปมาร์ทอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์ใหม่ของมันเรื่อยตัวนี้น้องอันนี้เป็นน้องใหม่ตัวนี้เป็นน้องใหม่ของครอบครัวป๊อปมาร์ทเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ารักเฮ้ยตัวนี้ตัวเด่นเลยเท่ว่ะเชื่อโคตรเท่เลยว่ะเหมือนในสีแดงในโซนิกอ่ะเออมันนักเข้ามันนักเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหน้าตามันเอาเรื่องเลยอ่ะเออมันเหมือนมึงอ่ะชื่อสีผมด้วยใช่บิ๊กเอียร์แล้วปิดเฮ้ยน่ารักน่ารักดีใจที่เราได้รู้จักกันขอบคุณครับพี่จ๋าขยับซ้าย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 โอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายเวลาขับรถเป็นไหมเวลาจะเลี้ยวอ่ะเป็นจริงๆเวลาขับจะซ้ายขวาอย่างนี้อ่ะไม่จริงไม่จริงอันนี้ไม่จริงแล้วจะแบบจ๋าข้างหน้าเลี้ยวซ้ายนะจ๋าก็จะแบบซ้ายซ้ายแล้วซ้ายไม่ขนาดนั้นเลยซ้ายทั้งนี้เฉยเป็นปกติคือเป็นอาการที่จะบอกปกติไม่ค่อยแปลว่าหลายๆคนที่เรารู้จักเขาก็จะสับสนซ้ายขวาบางทีเขาก็ไปแก้กันก็คือเขาก็สับตัว R ข้างขวาสับ L ข้างซ้ายแล้วคนที่จ๋าก็จะอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรนะคำถามแรกทำไมจ๋าถึงไม่ไป76กับไนท์กับออมสินไปแล้วทำไมที่แรกรายชื่อถึงไม่มีจ๋าจ๋ามันชอบเพลงชอบแบบตอนนั้นไปวันเกิดมันเออขอพูดก่อนไปกับแก๊งเนี้ยอันตรายมากคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะลุกออกจากโต๊ะเลยจูดน้ำคุณสีหนึ่งคุณกลับน้ำคุณเปลี่ยนสีทันทีน้ำคุณเข้มปักแล้วไม่บอกว่าแก๊งนี้ไม่ได้ก็โหไอ้ไม้ดูสภาพแล้วไม่น่ารอดก็เลยกลับดีกว่าเออเมาง่วงนอนเที่ยงคืนกลับบ้านดีกว่าแต่ไม่ได้ทุกครั้งนะครั้งที่แล้วก็อยู่จนสุดเปล่าเพราะไหนบอกว่าจบตีน้อยนะจะอยู่ถ้าบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยไม่ได้สปอนโดยตีตลาด76และตีน้อยนะฮะอันนี้คือสะท้อนจากความเป็นจริงใช่แต่ก็คืออยู่ในภาคีอยู่ก็ได้ร้านนี้ดีอย่างไรร้านนี้สามารถไปขอหวยได้นะทุกคนแม่นด้วยพี่เขาบอกเราครั้งที่แล้วล่าสุดออกจริงๆด้วย67นะใช่ออก67ใช่แต่เลขร้านเท่าไหร่ที่มาใช่กลายเป็นว่าเทปนี้ลงไปปุ๊บคนไปทีแรกไม่ได้ไม่ใช่ผมเพราะซิกแพคนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วคนถมไปลงทุนอย่างเดียวเลยแล้วก็76เมนูนึงอร่อยมากไปกินอุ๊ยข้าวไก่ทอดข้าวไก่ทอดอร่อยข้าวไก่ทอดอร่อยอร่อยแบบคืนนึงอย่างต่ํา3จานเอาแนะนําตัวเองขอสังเกตพี่ไนท์ก่อนเลยค่ะชื่อไนท์นะคะอายุ23อะไรอ่ะก็ชื่อไนอายุ23ปีเป็นน้องใหม่เมื่อกี้กูเพิ่งบอกไปเลยว่ามึงคือคนแรกการรับสมัครคนแรกคือคุณครับเฮ้ยอันนี้หอกหรือเปล่าเฮ้ยไอเอ็กซ์ไอเอ็กซ์แต่มันโอ้โหมันแทบจะติดกันเลยใช่ประมาณปีนึงเออแต่ว่าไม่ถึงปีใช่เพราะว่าไอ้เอ็กอ่ะรับสมัครตอนใช้บ้านกูแล้วแป๊บเดียวอ่ะก็ย้ายเข้าเมงจ่ายแล้วก็รับสมัครมึงคุณในบ้านของพี่เก่งนะเนี่ยพี่เก่งมีรุ่นน้องไหมนะเนี่ยไปคนเต็มพี่จ๋าแนะนำตัวเองชื่อจ๋าค่ะอายุ25ฮะอันนี้พี่จ๋าค่ะน้องพี่จ๋าน้องไนค่ะเดี๋ยวก่อนจะถึงหน้าที่พี่ไนเอาหน้าที่พี่จ๋าก่อนพี่จ๋าทำแอดมินแล้วก็เป็นผู้ช่วยพี่อีกแบบทำหลังบ้านดูแลหลังบ้านแบบพวกแบบระบบ YouTube Facebook อะไรใดๆคอนเทนต์ Facebook ที่เป็นภาพนิ่งหรือเอามีมนั้นเอามีมนี้มาก็คือนี่แหละก็คือผลงานของพี่จ๋าแล้วก็ช่วยพี่จุ้ยดูเรื่องตารางเวลาออนด้วยคืออย่างที่อธิบายบอกเลยคือคำว่าผู้ช่วยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าช่วยอะไรใคร
แล้วมันจะกว้างมากเพราะอย่างแปดทอก็เป็นมึงกับกูคุยกันนี่ซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่รับบินนะคู่นี้ก็คืออย่างเวียดนามก็จะเป็น2คนนี้ช่วยกันทำการบ้านช่วยกันดีลไกด์ช่วยกันอะไรหาสถานที่ร้านที่เราอยากกินแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เดินไปอันนี้ไม่อยากกินแต่พี่เขาอยากกินแล้วก็ตัดออกเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นผู้ช่วยพี่อิฐการทำงานเป็นผู้ช่วยพี่อิฐเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมจริงๆแล้วตอนที่สามมาทำแรกๆต้องให้พี่นายช่วยด้วยนะใช่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 ไม่เหลือที่ไหวใช่ไม่เหลือที่ไหวไม่มาแต่แบบให้เป็น translator ใช่ที่ไหวเพราะว่าไงพี่นายเวลาพี่อิฐจะชอบแบบพิมพ์ห้วนๆอ่ะพิมพ์แล้วแบบเหมือนกับไม่มีคำอธิบายอ่ะคุยเรื่องอะไรเขาไม่รู้อ่ะแล้วจ๋าก็จะแบบพี่นายพี่อิฐคุยอะไรอ่ะนี่ก็ต้องแบบอ๋อพี่อิฐหมายถึงเนี่ยเรื่องนี้หรอมั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มชินแบบพี่บอกคือหมายถึงจ๋าดีขึ้นแล้วพี่จะเริ่มเข้าใจพี่อิฐได้มากขึ้นอ๋อพี่อิฐเป็นมนุษย์พิเศษสามารถคุย2เรื่องในเวลาเดียวกันได้โดยสลับประโยคเอาอ่ะ5ก็ได้ของพี่ไหนบ้างไนท์ตอนแรกเข้ามาจากการเป็นแอดมินควบกราฟิกควบพ็อปหน่อยๆมีอะไรวะใช่แล้วมึงทำได้ดีมากเลยนะถ้าเกิดใครย้อนไปดูเทปโปเกมอนที่สยามอ่ะแล้วเห็นไอ้โปเกเด็กอ่ะเฮ้ยมึงอันนั้นแม่งสวยมากเลยเว้ยกูแบบตาตึงเลยเชี่ยมึงทำมึงเนรมิตอันนี้ขึ้นมาได้ยังไงวะมึงเก่งแต่อยู่มา5นาทีแล้วขาดเลยขาดแต่มันสวยอ่ะสวยคนทำอ่ะแม่วตอนนี้ก็เป็น AE คุยงานลูกค้าพวกบัญชีเอกสารหน่อยๆรับจริงด้วยอ่ะคือ account เอกสารเพราะว่าจริงๆแล้วรับทราบจะมีคนนึงที่อยู่ในครอบครัวเราตลอดเป็นเหมือนเงาแห่งโคโนฮะงาคุเรคือพี่อิ๋มพี่อิ๋มเป็นผู้จัดการบัญชีทุกอย่างของบริษัทเพราะว่าบริษัทเราทำทุกอย่างถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับทุกอย่างอยู่บนเปเปอร์นะฮะพี่อิ๋มเขาจะไม่ได้เข้าออฟฟิศแต่ว่าเขาก็ต้องการหนึ่งคนที่เข้าใจในโครงสร้างของเปเปอร์ทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นพี่ไนท์แล้วล่าสุดก็คือมีอาชีพใหม่แหละอะไรรับอัดพระนี่รับอัดพระแต่รับเฉพาะที่นี่ใช่พระอื่นที่มาจากการลงอยากจะเลี่ยมไม่ได้รับไม่รับเคยอ่านพระแล้วพระแตกไหมอยากอยู่เราพระชอบไปนอนพระชอบไปนอนตรงโต๊ะไหนอ่ะกูติอยู่นั้นกูติอยู่ตรงสวนหลังบ้านไหนอ่ะดูดิแล้วหมอนที่มันหนุนอยู่อ่ะตอนกูซื้อมันถามจะซื้อทำไมนอนไม่พอนะชอบเอาตีนมาไก่เวลาไม่นั่งอ่ะชอบมาถีบอะไรอย่างเงี้ยใครสนใจนะคะเดินมาที่โต๊ะเรายื่น20บาทเดี๋ยวเปี้ยให้เปี้ยถูกจ้ะมาได้ทั้งวันอ่ะมึงมันดีว่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินเข้าวันนี้เลยมันเหลือชื่อใครชื่อพี่จอยังไม่ออกเลยไม่ถูกอีกอย่างนึงที่ไม่รู้จ๋ามันรับเปิดไพ่นะใช่ๆรับเปิดไพ่มีไพ่บนโต๊ะด้วยนะใครมาเปิดพบเปิดสำรับได้แต่ไม่ค่อยน่าเชื่อไปนับบินเหรอพี่บาหลีอ่ะเปิดทุกวันตอนเช้าอ่ะวันนี้จะเจออะไรหรือไม่ใช่ๆอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรไม่ยอมจ่ามึงก็เปิดหน้าต่างแล้วดูสิก็จ่าก็จะสกิลเนี่ยวันนี้ได้ทาวเวอร์มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยมีแล้วมึงสองคนมันวะไม่คนอยู่ด้วยกันเลยไม่คนเลยอุ้ยอย่าบอกชื่อถ้าเป็นตัวเองทำไมจับได้พี่ขยับได้ชื่อเลยตัวเองเนี่ยคือถ้าพูดออกไปต้องรู้กันหมดแน่เลยคือเขามียูนิฟอร์มประจำตัวยูนิฟอร์มประจำตัวใช่ยูนิฟอร์มประจำตัวถ้าใครเห็นเสื้อตัวเนี้ยจะรู้เลยว่าเป็นเขาแน่นอนไอ้ไนท์ไม่ใช่ผมมีเขาเป็นโอ้โหเสื้อปวดหลังมึงไงเขาเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็จะมีลายน่ารักเป็นลายเสืออ้วนที่มีอยู่ในฟอร์มประจำตัวเจสันช่าเป็นเสื้ออ้วนที่มีทุกคอลเลกชันคือวันนี้ถ้าเดินไปไหนเห็นอันนี้ก็จะคิดถึงพี่จ๊อบคนแรกเพราะเป็นของเขาแน่ๆเลย AK เสื้ออ้วนเสืออ้วนเสืออ้วนทางท้องปี๊บในชื่อเลยอะเสือตัวตั้งโอ้เรียกเสือนะเสือจ่าเช็คคลิปใช่ไหมคะพวกคอมเมนต์พวกอะไรเงี้ยชอบมีคนถามขอพี่กัดเสื้อพี่จ๊อบหน่อยครับไปซื้อมาจากไหนดูนี่นะดูนี่อะไรไหนหรอชอบนี่ยากว่ะเป็นคนเงียบๆอย่างนี้เลยว่ะอยู่ในแก๊งเงียบของเราจะอยู่ในแก๊งกลุ่มคนไม่มีเสียงกลุ่มคนไม่ค่อยมีเสียงเลยอุ้ยแต่ล่าสุดเขาเพิ่งเปลี่ยนลุคตัวเองไงไอ้ท้องตัดหน้ามาลงไอจีอ่ะเล่นแบบสโกผ่านเฉยๆอ่ะใครมาสวยชิบหายใช่แบบตอนย้อนกลับไปดูอ้าวท้องเหรอทักมาเลยว่า
ไงน้องสาวไม่ตอบอุ้ยแต่แต่ทักก็เหมือนกันนะอุ้ยสวยจังเลยอย่างเงี้ยพี่ทำแบบเป็นไงล่ะอะไรเงี้ยอะไรมันไม่ตอบหมดต้องชนะมันเข้าชาร์จแล้วอ่ะคำถามแรกคือมึงบล็อกไอจีกูป่ะถ้าเขาบล็อกเขาคงตอบมึงหรอกมึงไปทักในไอคอมเมนต์สตอรี่อ๋อสตอรี่มันบางทีมันไปดีเทมเลยถ้าไม่ฟอร์มันไปอีกที่นึงใช่บางทีมันมึงคนมือถือมันกูชอบนะคือพอเรามีสาวสาวเยอะขึ้นอ่ะเออมึงดูแม่ดีมา23เองนะพี่คือกูเหมือนเห็นมึงมาแต่อ่อนแต่ออกแล้ววันนึงมึงแบบชายนิ่งไรกับแม่อย่างเงี้ยตัวมัมอะฉายาพี่ท็อปต้องมีฉายาด้วยเหรอต้องมีฉายาสิเมื่อกี้เขามีนี่เสืออ้วนโอ้โหโคตรยากอ่ะท็อปอ่ะคนสวยขาคนสวยขาที่ไม่ตอบ DM คนสวยขาที่ไม่ตอบ DM คนสวยที่ไม่ตอบ DM คนสวยที่ไม่ตอบกลับไปตอบด้วยนี่ดูของขวัญที่พี่จ๊อบซื้อมาฝากนี่ของขวัญอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์อุ้ยของจ๋าและนี่คือของที่ดีมากแล้วกูรู้สึกว่ามันเหมาะมากกับมึงมันคือซีรีส์100ปีดิสนีย์คลาสสิกแฟรี่เทลที่มันทำออกมาเป็นรูปหนังสือที่กูเห็นอันนี้แล้วนึกถึงมึงเพราะกูรู้สึกว่าในบรรดาคนรอบตัวกูมักจะไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์การอ่านหนังสือศิลป์กูก็จะเสมออยู่กับศิลป์ประมาณคนใกล้ตัวนึกออกไหมแล้วกูก็จะเทียบกับตัวเองเพราะกูกับหนังสือมันไปด้วยกันไม่ได้แต่มึงดูเป็นคนมีความรู้แล้วมึงดูเป็นคนชอบอ่านกูก็เลยคิดว่าอันนี้เหมาะกับมึงส่วนอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วมึงกับแฮร์รี่พอตเตอร์คือของคู่กันแล้วอยากให้จ๋าได้อะไรนะพินอคคิโอพี่เชื่อปะอยู่ได้ยังไงคำพูดจริงๆที่ออกจากปากจ๋าน้อยมากเลยน้อยมากน้อยมากทุกคนพูดในเสียงเดียวกันว่าน้อยมากน้อยมากจริงแต่แกพูดเกินจริงไปนิดหน่อยแกเนี่ยครับผมเล่นกลนะครับดูเขาโอ้โหสุดยอดเลยพี่ยาพี่ยาก็พี่จอร์ดต้องขอบคุณจ๋านะจ๋าคือคนที่ทำให้พี่จอร์ดเข้าใจอ๋อคนอื่นแป้งรู้สึกอย่างนี้อยากเลิกเลยหยุดไม่ได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีคนสานต่อคาแรคเตอร์พี่จอร์ดเองครับว้าวพี่จอร์ดเขาจะดูเป็นแบบว่าไม่น่าเชื่อใช่ไหมใช่มึงจับได้จ๋ากูเหรอเข้าใจว่ามันพูดอะไรวะแกตัวจริงเฉยมันยังอยู่ในเบสความจริงหนูเว้ยแล้วผู้หญิงบริษัทเนี้ยปกติแบบว่าเวลาคุยกันมันก็จะมีความแบบป่วยกันเองอ่ะเฮ้ยวันนี้เสื้อน่ารักเลยจ๋ามาปุ๊บจะเริ่มแบบกูสวยจริงปะวะจริงต้องเหรอแบบเฮ้ยนี่ไงวันนี้ลิปสวยมากจะแบบอย่าชมพี่ว่ะใช่ปะวะอย่างเงี้ยลบออกแล้วดีแกต่อยไนท์อ่ะพิเศษมากทำไมอ่ะทุกตัวเป็นตัวละครยังไม่มีทีเขียนไม่มีทีเขียนตัวไหนออกจากตรงนี้เลยดีกว่าโทมัสคือทุกตัวอยู่รถไฟแต่รถไฟที่นี่ไม่มีหัวถ้าไม่เปิดได้ทีเขียนทุกตัวมันจะเป็นโบกี้ซึ่งมันจะต้องมาต่อกันแล้วทุกคนก็ต้องหาหัวรถไฟถ้าเราได้ไม่ได้ซื้อตัวอื่นแต่ได้แค่หัวรถไฟหัวตลกเลยก็ตั้งชื่อว่าโทมัสแต่ก็คือชื่อว่าได้ซีเข็มนะอาร์ทอยโทมัสอาจ๋าแกะก่อนไหมของจ๋าเป็นตัวนี้ของจ๋าคือมิกกี้ขาวดำมิกกี้ขาวดำอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะใช่เพราะมันทำล้อกับความคลาสสิกของเขาแต่น่ารักทุกตัวเลยแต่จะอยากได้แบมบี้อยากให้จ๋าจ๋าอยากให้จ๋าพีน็อคคิโอมันเป็นการเป็นเลี่ยมแล้วมันเลี่ยมทัวร์ทุกอ่ะไม่ลิ้นจ้าหรอเดียวไม่มาทำคนเดียวพีน็อคคิโอนี่ทัวร์สาธุเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งทำไมไม่เป็นพี่น็อคคิโอวะไม่เป็นพี่น็อคคิโอเสียใจวะเสียใจอ่ะทำไมดันไม่ตรงอันนี้วะอยากให้ตรงไม่ไหนไม่ต้องถามเลยว่าอยากได้อะไรอยากได้รอนแน่นอนอยู่แล้วได้ทอมัสตอนนี้เอาไปทำอะไรก่อนอ้าวโมกี้หมอแล้วดูหน้าไอ้จ๋าตอนดูบอกว่าโอ้ดูโทมัสนะอุ้ยผู้หญิงแน่ๆเลยสัมผัสได้กระเพาะสัมผัสได้ผู้หญิงใครอ่ะเจนนี่เจนนี่ปานี่มึงชอบไม่ไงสำหรับเขาเข้าใจผิดตลอดเพราะมันเป็นตัวแบบตัวการ์ตูนมันแบบบางทีก็แยกไม่ออกว่า
ันนี้คือช้างเท้าหน้าแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะใช่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 สองคนนี้มือไม่ขึ้นเว้ยไม่น่ารักแล้วเพราะว่าตอนกูหยิบของมึงอ่ะกูภาวนาเลยร้อนร้อนร้อนเพราะกูรู้ว่ามึงยาวร้อนแน่แน่ร้อนสันแน่แน่ร้อนสันเผาแม่งเผาแม่งแองกี้กับพี่บอสมันยังเงียบอยู่เลยเดี๋ยวพี่จอร์ดอินโทรดิวซ์ให้แล้วกันพี่บอสนี่เข้ามารุ่นพี่ปอนจริงๆพี่ปอนก็ยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่าพี่ปอนเขาอยากพักช่วงนี้เขากำลังเหมือนขอบวชปีนึงอะไรประมาณเนี้ยคิดถึงพี่ปอนเสมอซึ่งพี่ปอนกับพี่บอสเนี่ยเข้ามาพร้อมกันพี่จุ้ยอยู่ตั้งแต่แรกถ้าจะนับรุ่นแรกสุดของรับทราบอ่ะมันก็จะเป็นพี่จอร์ดพี่ต้นกล้าพี่จุ้ยพี่จุ้ยเขามาถ่ายคุกกิ้งตอนแรกให้เอายังไม่ต้องคุยกับพี่จุ้ยแล้วกันเราคุยกับพี่บอสก่อนพี่บอสเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ข้างบนอ๋อครับคนบนฟ้าเลยว่าออฟฟิศนี้มีน้องอยู่2คนคือพี่บอสกับพี่ท็อปซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะแยกห้องแยกห้องแยกห้องแล้วก็แต่ละคนก็ไปซื้อของมาคือกูชอบเข้าห้องไปห้องมึง2คนมากอย่างนึงเลยนะคือกูไม่มีทางเห็นห้องแบบนี้ในบ้านกูความเป็นระเบียบความสะอาดความเรียบร้อยมันเหมือนกูเข้าไปอีกหนึ่งมิติเวลามึงทำยังไงให้ชีวิตมึงมีระเบียบขนาดนี้วะไม่รู้มันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยไม่ใช่อย่างนั้นเริ่มต่อยหนักกันมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนี่ครับมันต่อยไม่บอกต่อยหนักไม่ต้องต่อยหนักไม่ได้ตั้งใจมันเป็นนิสัยส่วนตัวมันดีขึ้นเลยเหรอมันคือไม่เถื่อนเว้ยอันเมื่อกี้มันคือไม่เถื่อนคือมันเป็นเพอร์ซันนอลของมึงอ่ะคนที่จัดโต๊ะคอมเสร็จคนแรกหลังจากย้ายมาออฟฟิศเนี่ยคือแก๊งนั้นเพราะโต๊ะมึงกูชอบโต๊ะมึงนะมันโคซี่ดีจบละพูดถึงแมวมึงดีกว่าอยู่ข้างบนด้วยนะโชว์ได้ไหมได้ไปเอาเดี๋ยวเราคุยกับพี่จุ้ยก่อนใช่พี่จุ้ยครับไม่ต้องคุยบ้างพี่จุ้ยก็ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับกล้องนะครับงั้นพี่จุ้ยอธิบายว่าการทำงานจริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่การเสียบไฟเปิดแล้วก็ตั้งกล้องใส่3ขาแล้วก็กดเรคคอร์ดที่งานทำคือสนับสนุนน้องทุกคนสมมติอย่างที่พี่จอร์ดเคยพูดว่าเปลี่ยนเรื่องคนจะไปถ่ายงานเองเราพยายามจะเป็นหน่วยสนับสนุนให้ไอ้พวกงานดีที่สุดงานออกมาดีที่สุดแล้วกันจริงๆมันก็จะมีความยากง่ายต่างกันของแต่ละรายการแล้วกันคุกกิ้งกับซิมโป้เพราะถ่ายครัวเนาะมันก็ไม่ได้พื้นที่แต่พอเป็นเกมบอยหรืออะไรที่เป็นบอร์ดเกมก็พยายามจะดีไซน์อะไรที่มันแตกต่างจากรายการที่มันไปข้างนอกก็จะมีความคอมเพล็กซ์ของไฟมากขึ้นใส่นู่นใส่นี่เข้าไปตามรู้สึกว่าแมทช์กับลูกค้าหรือว่าเกมอะไรเงี้ยความยากของการทำงานตรงนี้สำหรับจุ้ยคืออะไรครับตึงความยากคือมันของอ๋อของไม่พอใช่ของไม่พอรู้สึกว่าอยากมีของเยอะกว่านี้แหละกูอยากจะแชร์ในอีกมุมนึงกูว่าความยากของการทำงานของจุ้ยนะคือทำไมของต้องตกทุกวันเฮ้ยทำไมทุกวันน่ะมันจะต้องมีสิ่งของที่ sacrifice ตัวเองอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของกองนี่วันนี้จะไม่ตกแล้วใช่หันมาอวดด้วยนะบอกนี่วันนี้จะไม่ตกแล้วปลอดภัยแล้วไม่เข้าใจกันคือทำไมมึงต้องทำของตกวะของตกนี่ไม่ใช่กล้องนะมันจะเป็นพวกฝากล้องแม่ ทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนอาจจะคิดไปแล้วร่างกายไม่ทันกับสิ่งที่เราคิดอ่ะมันก็เลยเกิดที่แบบมันเออร์เรอร์อ่ะอะไรงี้ยไปตื่นนิดหน่อยตื่นนิดหน่อยไม่เป็นไรลงไม่เป็นไรตกใจอะไรวันก่อนยังคุยกันอยู่เลยแมตตี้หรือนักร้องนำวงใช่1975แล้วหน้าเหมือนใบบอสนะเหมือนแล้วสำรวจลูกสำรวจไปน่าเครียดมาเลยพูดหน่อยไหมลูกพูดหน่อยไหมยืดเอาเป็นขี้เกียจโยคะหน่อยลูกอะโยคะตอนนี้แมตตี้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่ที่ออฟฟิศนี้เอ้ยไม่ใช่ถือพูดผิดออฟฟิศเราอะมีหลายคนที่เลี้ยงสัตว์แต่ว่าไอ้เจ้าเนี้ยเป็นตัวเดียวที่อยู่ที่นี่ซึ่งบางทีพี่บอสเขาก็จะเอามาสันทนาเฮฮาพี่บอสนอกจากเลี้ยงแมวแล้วทำกาแฟมีฮ็อบบี้อะไรอีกถ้าช่วงนี้ก็อันนี้เริ่มจะทำแบรนด์ของตัวเองอยู่เฮ้ยแบรนด์อะไรวะแบรนด์เสื้อผ้าเอาดิเหมาะสมฮ็อบบี้เยอะครับจบแล้วเหรอกำลังนึกว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างปฏิเสธเหรอเอาภาระหน้าที่ทั่วไปพี่บอสทำอะไรก็ทำตัดต่อครับก็เริ่มมาเลยก็เริ่มจากพี่คนตัดซามูไรตอนนี้ก็ก
็ช่วยดูแลออฟฟิศด้วยแล้วกันยามตอนนี้รายการประจำที่บอสไม่มีครับตอนนี้แบบส่วนมากมือปืนตอนนี้ว่ามือปืนใช่แต่จริงๆถ้าชอบที่สุดคือมามาซิตุสครับน่ะพี่บอสเริ่มมาด้วยซามูไรแล้วก็ต่อเลยกับซีรีส์มามาซิตุสก็คือสายบล็อกนิดนึงสายท่องเที่ยวหน่อยๆแล้วปัจจุบันก็คือคล้ายๆพี่เจบางทีก็ไปเล่นแปลกๆอันนั้นบางทีก็เล่นแปลกๆอันนี้อ่ะนี่ดีกว่าคนละหนึ่งชื่อยิ้มอะไรยิ้มเลยหัวเราะเลยเหรอจะจุ้ยก่อนดีกว่าขอคิดจะจุ้ยเหรอไอ้นี่มันจริงๆกูให้มันเป็นคนตัดที่กูชอบที่สุดในออฟฟิศนี้แล้วกันนะเขาคงให้เลยจริงๆชอบสไตล์มันแล้วก็พูดจาไม่ค่อยเข้าหูแต่ก็เข้าใจชอบถูกต้องอันนี้ก็ดีอันจริงๆแล้วชื่อชอบวิธีการจัดงานของมันชอบวิธีการทำงานของมันแล้วกันดูวิธีการเวิร์กโฟลว์ถือว่ามันเข้ากับวิธีการที่สุดเฮ้ยควรจะเป็นแล้วกันเนาะอะไรอย่างงี้ตั้งฉายาให้มิกไซน์หน่อยอีเวนไอเวนไอเวนมึงมีฉายาที่ธรรมดาดีนะธรรมดาดีมึงถูกใจเหรอไอเวนเนี่ยนะอ่ะพี่บอสคนนี้นะครับก็ทำงานด้วยกันเฮ้ยกูจะตกใจทำไมก็ทำงานด้วยกันทีแรกกูว่าหลวมตัวตกใจไปแล้วแหละพูดอย่างนี้แสดงว่าอยู่ในเครือเอเจนต์ด้วยกันเอาโต๊ะก็ไม่ใช่เอาที่นั่งข้างๆก็เปล่าเฮ้ยไม่ได้อยู่ในเครือเอเจนต์คนนี้จะเสียงดังหน่อยเสียงดังเหรอกูแล้วมั้งไออาร์ตเขามีฉายาอยู่แล้วนะจริงๆอ่ะว่ามีหลายฉายาด้วยไหมหลายอันด้วยไหมแองกี้ต่อไปไม่ได้ซูชิเยสไฟเยอร์เยสไฟเยอร์ไอซูชิต่อไปตาติโกอย่างนี้ใช่ครับน่าไม่ต้องเหนื่อยก็ได้เหนื่อยโอ้ยแล้วจะตั้งฉายายังไงไหวอะเนี่ยมันต้องตั้งฉายาไปเพิ่มอีกอ่ะนั่นดิพี่เสียงดังแล้วกันนะพี่เสียงดังไอ้เนี่ยมันบอกพี่เจ๋งมากกว่านะเอออ่ะนี่เดี๋ยวดู2อันอันเนี้ยกูเห็นยังไงก็ต้องมึงเพราะกูคิดว่ายังไงมึงก็ต้องชอบมันจะต้องติดแบบว่ากลิ่นดาร์กนิดๆสกาวแต่ว่ามันซีรีส์อะไรกูลืมไปแล้วมันคือสตรีทแฟชั่นติดดักดักซึ่งมึงกับไอท็อปมันจะมีความใกล้กันก็คือมึงจะเทาๆดำๆกูจะไม่มีทางเห็นมึงใส่เสื้อสีเหลืองหรือใส่เสื้อสีลุงใส่เสื้อมัดย้อมมึงก็จะประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยแหละคือมึงที่สุดในป๊อปมาร์ทแล้วนี่สีเขียวนะผมอยากให้มันได้มากอุ้ยสวยโอ้ญี่ปุ่นจัดมันจะมีความเป็นแบบว่าเหมือนไอ้นินจาอะไรว่าที่มึงลงคู่แลอะไรเนี่ยว่าเฮ้ยมันจะไม่มีสักกล่องเลยเหรอวะเออวะก็ผมเราซื้อมาก็ต้องใส่กล่องไงทันว้ายอีโมอีโมเฮ้ยน่ารัก The Princess คือสิ่งที่บอสได้เออพวกมันก็พังเหมาะกับมึงอะคือเลือกมามันเหมาะแล้วอะมันออกตัวไหนมันก็เหมาะเลยเนอะดีใจที่เราได้รู้จักกันคู่หูนะเนาะอะไรนี่โอ้ยไม่ต้องบอกเขามั้งอันเนี้ยอันนี้คืออะไรนี่อันนี้หาเรื่องคุยเฉยๆดีกว่าคือถ้าเกิดเป็นแบบน้องๆคนอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบแนะนำไม่รู้ว่าหลังบ้านทำอะไรอย่างจันอมจันอมหลังบ้านเราไม่ทำอะไรหลังบ้านผมทำหลังคาอยู่ไอ้ของกูหลังบ้านกูกำลังจะทำโอ้ยกลัวสุดไอโอมทำโมชั่นครับทำทุกอย่างทำภาพทุกอย่างให้เคลื่อนไหวไอหลุยทำตัวให้เป็นปัญหาพอประโยชน์ดีนี่น่าจะเป็นคู่แรกเลยไหมวะที่เป็นคนเก่าคนแก่ทั้งคู่เรียกคนเก่าได้เรียกคนแก่คุณรู้จักมึงมากี่ปีแล้ววะจะสิบไหมสิบแล้วเยอะเยอะเขาอายุมินิมึงไม่มีอยู่แล้ว10เออประมาณ10ประมาณ10 12ประมาณแถวๆเนี้ยเป็นขึ้น12ก็แถวนี้นะเอออย่างน้อยมึงก็คือทันไอ้เหี้ยสตูตรงจอดรถอ่ะใช่ส่วนพี่โอมก็คืออ๋อเข้าพร้อมกูผมก็พี่เจงผมทําพี่เจงไม่แต่รู้จักไอ้โอมก่อนเพราะว่าอาจารย์ไอ้เอกมัยที่ไปเจอพี่แบงค์วิจัยฝุ่นที่กูไปคอสเพลย์เป็นพี่ตูนของเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งใช่ที่เราจะต้องได้เจอกับบอดี้สแลมที่ผับแห่งหนึ่งในเอกมัยเหมือนกับกองนั้นน่ะมีวิจัยฝุ่นมาใช่กูเอามาเอาพี่แบงค์มาช่วยถ่ายแล้วครั้งนั้นคือกูได้เจอมึงมั้งไอ้ออมเป็นช่างสักอยู่โอ้ตอนนั้นหลายอย่างแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังทำหลายอย่างตอนนี้หลังบ้านทำอะไรหลังบ้านก็ทำขายอยู่ไอ้แต่ไอ้เหี้ยกูทำจริงนะมันเป็นจริงไอ้เหี้ยทำจริงนะกูหมายถึงว่าเดี๋ยววันที่31เนี่ยกูต้องไปอยู่คอนโดแล้วประมาณ6เดือนก็คือตอนนี้บ้านพังเว้ยบ้านมึงพังเลยเหรอบ้านพังบ้านพังจริงๆอ่ะไอ้มีสปอนเซอร์วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ส่งมาได้บ้านพังนี่มันเป็นยังไงวะการใช้คำว่าบ้านพังบ้านพังก็คือดินมันจะซุดอ๋อมันเริ่มแตกไปเยอะๆเข้าแตกเยอะๆพื้นที่ลาดพร้าวเนี่ยพอน้ำท่วมบ่อยๆมันจะเริ่มดินมันจะเริ่มซุดแล้วพอบ้านมันซุดใช่ป่ะบ้านที่บ้านกูมันจะมี
าเข็มอยู่แค่ตัวกลางบ้านหน้าบ้านกับหลังบ้านไม่มีหลังบ้านเนี่ยมันก็เป็นโซนครัวกับห้องน้ำไอ้ตรงบ้านมันเลยเป็นปกติแต่ตรงอื่นที่ดินซุดเนี่ยไปแล้ว บ้านตอนนี้บ้านจากเป็นทางตรงนี้มันจะเริ่มเป็นฝ้ามันก็เริ่มถล่มพอฝ้ามันเริ่มถล่มปุ๊บห้องน้ำล่างมันใช้ไม่ได้แล้วไม่มีใครกล้าขี้แล้วแล้วฝ้าพี่มันเป็นเลื่อนได้ด้วยนะเดี๋ยวฝ้าเลื่อนได้สนุกสนุกหลังคาหลังคามันจะมีรอบชั้นอย่างนี้บ้านเปิดประตูบ้านกูก็คล้ายๆตัวกูนั่นแหละเปิดประตูได้ก็จะมีรอบชักเพื่อแบบเวลาทำอาหารเนี่ยก็จะแบบเปิดรับลมบรรยากาศซึ่งพอฝนตกก็คือแบบน้ำท่วมฝนตกมาที่เครื่องครัวที่ซื้อมาทำกับข้าวก็คือจุ่มน้ำหมดเลยอยู่ไม่ได้หลังบ้านก็เลยต้องทำครัวงูเงยหนูเหนือแม่งลงมาจากฝ้าเหี้ยเข้าวิ่งเข้าบ้านกูแบบโอ้ยเหี้ยปกติเวลากูเจอเพื่อนน่ะกูจะชอบถามมันว่ามึงทำสิ่งที่แบบปัญญาอ่อนล่าสุดทำอะไรวะเรารู้ว่าเราทุกคนมันเริ่มแบบมีอายุใช่ไหมแล้วความปัญญาอ่อนมันจะน้อยลงแต่อย่างมึงสองคนน่ะมึงทำรู้สึกว่าปัญญาอ่อนตลอดเวลามึงทำสิ่งที่ปกติล่าสุดคืออะไรวะไอ้อย่างมึงไอ้นี่ต่อยมวยกูตอบให้ได้พอแม่งปกติแม่งผิดปกติของมึงเลยมึงเข้ายิมกูแบบฮะไอ้เหี้ยหลุยเข้ายิมไม่คนเราจะตายแล้วคนเราพอมันจะตายอ่ะพี่ไม่ได้เริ่มหรอกเข้ายิมผมปั่นจักรยานอยู่เห็นก็อยู่ในยิมไม่จอดนะครับผมก็แผนไอ้ที่ใช่หรอแผนมาเห็นพี่แพ้บ่อยชัดเลยไอ้เหี้ยแหมมึงปกติตายสัตว์ไอ้เหี้ยแล้วพอโทรมากูก็ถอดนัวมารับโทรศัพท์ฮัลโหลว่าไงมึงหันมาดิไอ้เหี้ยหันไปปุ๊บแม่งตัวคาจักรยานอยู่ไอ้เหี้ยไปไหนผ่านไปเรื่อยไอ้เหี้ยร่วมมองกันคนธรรมดาป่ะวะเนี่ยไม่มาพอจะตายมันต้องพอไอ้น้ำท่วมปอดก่อนไงไอ้น้ำท่วมปอดคือจะตายแล้วนะหมอบอกอีกนิดนึงตายนะแต่ว่าเขายังไม่รับก็เลยแบบรอดมาได้โรงพยาบาลยังไม่รับพอเสร็จปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าไอ้ต้องดูแลตัวเองไว้แล้วเป็นคนทำอะไรแล้วไม่เคยพอดีก็เลยไปแบบกูการันตีให้ได้คนปกติถ้าเขาจะไปต่อยมวยเขาก็ต่อยมวยกูเปิดยิมทำไมครับล่าสุดกูไปเจอพี่เบงพี่เบงบอกไอ้หลุยมันเป็นไรอ่ะเป็นปกติจัดกูเข้าใจว่าพี่เบงเขาคงไม่เคยเจอไอ้หลุยแบบเนี้ยแต่ว่าสำหรับกูมันชินไปแล้วไงคือไอ้หลุยจับอะไรอ่ะมันจะต้องมีคำว่าโปรเจกต์ขึ้นมาไม่ได้ทำแบบว่ามีอะไรในหัวลองดูกูก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นไงเทรนเนอร์บอกพี่ผมอยากเปิดยิมของตัวเองความฝันผมนะอะไรเงี้ยกูก็นั่งกินน้ำอยู่ว่าเอาดิทำด้วยก็พูดแค่นี้ก็เลยเริ่มตาพามันก็เลยบอกพี่ผมเอาจริงนะพี่เอาจริงมึงเอาจริงขนาดไหนวะลงตังค์เท่าไหร่คุยเอาดิเอาด้วยนี่คือตอนนี้กำลังจะเปิดแล้วเปิดแล้วไอ้สัตว์คือวินาทีนี้คือเปิดแล้วมีลูกค้าแล้วเทปนี้มันจะใช้เวลาตัดประมาณอาจจะสักเดือนนิดๆยังไปสมัครได้ไหมได้เลยน่าจะยังไม่เจ๊งเดือนครึ่งนี้ยังไม่เจ๊งโอเคอยู่ชื่อยิมโรบอดอฟบ็อกซิ่งจิมโรบอ๋อโรบแบบโรบใช่ไหมโรบอดอฟจะเด้งเชือกฮะกำลังเล่นอยู่ว่าอยู่ตรงไหนสนามบอลร้อยหนึ่งอ๋อคือมึงจำไม่ได้ด้วยมึงปั่นไม่อันนั้นคือไปคนละยิมผ่านพิทเวย์ผ่านพิทเวย์ก็ไปติดต่อไปสมัครได้คนทำมาสมัครมาเรียนไงครับเอ้ยงี้ปีหน้ามีติดไปไอดอลไฟเฮ้ยคุณนี่น่าจะเป็นไอดอลไฟอ่ะเซ็นสัญญาคุณเป็นนักชอบของมูวี่ริมผมได้ไหมกูเนี่ยนะไอ้นี่ดูหุ่นเขาก่อนบอดี้เขาได้หมดแล้วขอให้เช็คของเลยขาเนี่ยพี่จอนนี่ปั่นจักรยานมาเรียกว่าเป็นปีละวุฒิว่าโอ้นี่โอ้ได้เลยได้เลยการได้แนะนำตัวไว้กันนี่อย่างงี้ยิงยับฝั่งไหนอันนี้ไปนั้นนะอันนี้ไปไหนเดี๋ยวจริงว่าปังเอ๊ปังแล้ว1 2ปังปังเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาว่ะเอาว่ะยูทูบเบอร์ที่คุณหนัก70ระวังตัวไว้นะครับไอรอนไฟนี่เดี๋ยวกิมผมส่งเข้าประกวดคนนี้ครับไปตายคาคุณเคยเห็นพิกาบูสไตล์มั้ยนี่คืออะไรอีกอ่ะจ๊ะเอ๋มวยจ๊ะเอ๋ไงมวยจ๊ะเอ๋มวยจ๊ะเอ๋อย่างงี้เหรออ่ามวยจ๊ะเอ๋อีโป้อ๋ออีโป้ถ้างี้รู้เลยนี่เดมซีโร่ดิปึ๊บปึ๊บนี่แล้วเข้าบอดี้ปังปังนี่ปังปังนะเซ็นสัญญาเลยสัญญาเลยเอานี่ดีกว่าของพี่องค์ก่อนผู้สาวใส่แว่นแล้วกัน
ผู้สาวใส่แว่นไอ้จ๋าอ่ะใช่ไอ้จ๋าอ้าวทำไมพี่เออผมไม่ค่อยได้คุยกับน้องอะไรแต่ก็ไม่รู้ดิมันก็น่ารักดีนะมันก็คุยสนุกดีเป็นน้องคนนึงที่น่ารักอ่ะแต่มันอาจจะตกใจผมเลยวันแรกๆนิดแล้วหรือมุมที่เวลาเห็นมันอะไรอยู่กับพวกแล้วมันปกตินะผมว่ามันคือคนธรรมดาปกติคนหนึ่งเรานี่แหละที่ไม่ปกติโอ้โหมึงรู้ตัวนี่มันก็รู้พยายามแบบหักข้างใจตัวเองไงน้องตกใจตั้งฉายาให้จ๋าหน่อยจ๋า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 เวลาเรียกจะได้มาแบบจ๋า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 พี่หลุยของกูเนี่ยผู้หญิงนะกูว่ากูตั้งฉายาให้เขาไปแล้วนะแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้ด้วยกูเพราะกูประทับใจชื่อเขาตั้งแต่แรกเจอเพราะเวลาเรียกปุ๊บมันจะดูเหี้ยทันทีอ๋อไอ้ไนท์มันชื่อไนท์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชื่อพอชื่อไนท์ปุ๊บก็ดูไม่ค่อยมีปกติไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแล้วพอเราเรียกน้องไนท์น้องไนท์ไปเรื่อยน้องไนท์มันก็น้องไนท์ไปเรื่อยน้องไนท์น้องไนท์น้องตัวเขาเป็นคนใต้ไงน้องเรียกน้องไนท์น้องไนท์น้องไนท์มันก็เลยดูน้องไนท์เหมือนกามาโลกนิดนึงมึงจำได้ไหมที่เราสัมภาษณ์ไอ้ไนท์ก็คือเมงจ่ายร้านกาแฟข้างล่างตอนนั้นออฟฟิศก็ยังไม่ค่อยจะเสร็จดีจนออกอ่ะออฟฟิศก็ไม่เสร็จทั้งที่แม่งก็เป็นแค่ห้องเดียวอ่ะกูงงเลยทำไมแม่งไม่เสร็จวะเดี๋ยวชนโต๊ะเบี้ยวแก๊กก็แก๊กที่จะรู้น้องไนคนนี้เขาเป็นสาวฮอตดีช่วงมันจะมีช่วงมีหนุ่มจีบเลยคนนี้ไม่หนุ่มจีบเลยการทำงานก็โอเคนี่คือของฝากที่กูซื้อมาฝากมึง2คนนี่เลยสเปซแอดเวนเจอร์อันนี้คือของให้โอมแค่เห็นหน้าก็คือมึงนะก็คือไปสเปซละก็คือมึงไปไกลแล้วโอมแล้วก็อันนี้คัดสรรมาให้มึงจริงๆกูชอบมากเพราะในซีรีส์ป๊อปหมากูชอบมอลลี่สุดแล้วกูเป็นติ่งมอลลี่และอันนี้มันทำกับวอร์เนอร์เว้ยพอมันเกี่ยวกับหนังปุ๊บกูก็เลยคิดว่ามันคือมึงเฮ้ยขอบคุณครับแกะได้เลยไอตัวนี้มันมีหลักของกูคุ้มแน่มีหลายตัวหรอไม่ใช่มันเป็นหนึ่งในนี้เหี้ยว่าอยู่ทำไมตอบแค่นี้มันมีเยอะจังของไอโอมตัวแรงเป็นไรซีเคท1 111โอมตัวนี้น่ารักว่ะตัวแรงมันน่ารักเหมือนน้องโอมเลยอ่ะมันคือคาแรคเตอร์ตัวนั้นเว้ยอ๋อตัวนี้ใช่เปลี่ยนชุดอุ๊ยอยากได้เกมลินอ่ะเกมลินมันเป็นแบบเกมลินเป็นเกมลินเลยอ่ะมันจะเป็นชุดเลยเว้ยเป็นชุดตุ๊กตาเลยเว้ยเกมลินถ้าเนี่ยตัวรับคืออะไรตัวรับแมทริกอ๋อตัวรับเป็นแบบตัวเป็นแบบแมทริกไอโอมันไปสเปซจริงว่ะมันระเบิดแล้วแกไม่ถูกใจโอ้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยนี่ไงเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเป็นจริงแค่ว่ะเฮ้ยมันเหมือนไอ้ The Incredible อะไรนั่นน่ะเหี้ยหอยโอมันเจ๋งว่ะมันไปอวกาศจริงด้วยด้านไหนวะใครอ่ะไอ้นี่ป่ะไอ้ Lady Player 1Percival Lady Player 1ใช่เฮ้ยเสียดายได้เกมลินเพราะเกมลินมันมึงสุดเลยเออกูอยากได้เกมลินอ่ะเออมันเป็นของขนธรรมดีเลยดีใจที่เราได้รู้จักกันรับผมท้ายอันนี้แกะไปแล้วที่ท้ายใช่เราสองคนเอามาตั้งเลยแล้วกันที่จะได้คริสต์มาสมอลลี่กูก็ยังงงอยู่ว่าพร็อพกูเยอะหรือเกินคุ้มนะตัวมึงอ่ะกูว่าพร็อพมันเยอะของเราสองคนก็น่าจะออกแล้วเหรอหรือมั้งกูอธิบายง่ายๆนะโลเราสองคนนะถ้าจะให้แบบนิยามกูว่าเราสองคนอ่ะมันคือนักเนรมิตเนรมิตทุกอย่างทั้งที่ทุกท่านเห็นและพวกท่านไม่เห็นทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาอย่างพี่จอร์จจะไปแอดทางรายการหน่อยเนรมิตรายการอย่างพี่อิดก็คือการย้ายออฟฟิศอย่างเงี้ยพี่อิดเขาก็หัวหลักเนรมิตขึ้นมาจะจัดงานจะจัดอะไรก็เนี่ยนักเนรมิตก็แค่นี้แหละมั้งใช่ใช่มาจับอันนี้ดีกว่าสุดท้ายคือพี่จอจะจับได้ชื่อตัวเองนี่กูจับได้คนนี้เลยพ่อหนุ่มคริปโตพ่อหนุ่มแฟชั่นออโต้ใครก็รู้ออโต้เลยแล้วเป็นคนพูดพยายามอธิบายอะไรแล้วตลกดีนะใช่ผมชอบมากชอบเวลามันพยายามอธิบายอะไรบางอย่างกูก็เพิ่งรู้คนที่อธิบายบางอย่างแล้วไม่รู้เรื่องมากจังหวะมันจะประหลาดเอาที่จะที่สภาพเมื่อกี้ขึ้นราก็ได้แล้วลองปล่อยแบบไม่ตัดดัวมันจะเป็นคนที่มีวิธีการลูกคำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงเขาเรียกนะที่ต้องให้เชิญใครมาแบบว่ามาเป็นวิทยากรอ่ะเพื่อจะได้จบอ่ะก็นี่ไงจับได้ตัวเองจับได้ตัวเองจริงว่ะที่เหลือก็คือพี่โอมไอโอมคือตัวแทนของการที่เวลากูไปรายการแล้วให้สัมภาษณ์ว่าไอครอบครัวรับทราบมันเป็นยังไงกูจะให้คำตอบว่าคนในเนี้ยมันคือคนเหี้ยที่ดีอ่ะเพราะว่าเราชอบคาแรคเตอร์แบบนี้เรารู้ว่าตัวเราเองมันไม่ใช่คนที่แบบว่าโอ้ยnice หรือว่าแบบนิสัยดีอะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่แนวนั้นน่ะของเรามันคือคนเหี้ยรวมตัวกันแต่เราทุกคนไม่ได้เป็นคนเลวเราเป็นคนติดสนุกเราเป็นคนกวนตีนเราเป็นคนชอบสีสันเราเป็นคนชอบความขยับเคลื่อนไหวอ่ะไอ้เชี่ยโอมคือคนที่เป็นตัวแทนแห่งการบอกว่าเหี้ยที่ดีแต่กูอ่ะมองว่าเราแม่ง
คลอนไปทางเนิร์ดมากกว่าเราผสมเนิร์ดด้วยผสมโอตาคุด้วยผสมกีกมันจะมีวายนั้นเข้ามาด้วยฉายาเหรอน้องอมของพี่ปะฝากกดซับกดไลค์นะครับสำหรับคลิปแนะนำตัวนี้ก็จะแฟนเซอร์วิสหน่อยให้ทุกคนได้รู้จักกันก็คิดถึงคนอื่นๆนะหลายคนจะรู้จักคนอื่นๆด้วยแต่ก็โชคชะตาชีวิตแต่ละคนก็หมุนเวียนกันไปอันนี้เราอัปเดตนะปี2023ที่กำลังแอคทีฟอยู่ตอนนี้เสียดายที่พี่จิ๋วติดงานไม่งั้นพี่จิ๋วก็มาถ่ายอย่าลืมลงไปกดไลค์คอมเมนต์ Subscribe ใครก็บอกกันเท่านี้ขอให้มีความสุขครับเจอกัน